สวัสดีครับสวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณชูวัฒน์เริศศิริสุขคุณใบตองแห้งผมศักดิ์สิทธิ์พงษ์นะครับวันนี้พระราชบดีวันที่เท่าไหร่นะวันนี้6 มิถุนาแล้วโหวตกันสะดึกเลยใช่ไหมจำมันยังคืนไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับชาติที่เราตื่นมาท่ามกลางความหวังนะครับเราอย่าสิ้นหวังนะฮะตื่นมาเจอนายกคนเดิมครับประยุทธ์500ประยุทธ์500นายก500ครับเป๊ะๆเลยนะฮะไม่มีแตกแถวเลยนะแม่โอ้โหทะลุทะลายครับครับแตกต้องถือว่าแตกงดออกเสียงจะใช้งดออกเสียงไปหนึ่งมันก็เป็น501ไม่รู้นับมาหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็น500ไปเลยจริงก็เป็น501นะนะแต่ว่าสวนี่คือเป๊ะมากนะ250ท้วน249อ๋อคุณพรเพชรอ๋อคุณพรเพชรงดออกเสียงคณะประธานไม่จำเป็นแล้วไงใช่ไหมฮะสว219เพราะฉะนั้นยิ่งก็พลเอกประยุทธ์ก็ชนะด้วยเสียงสส251ครับนะฮะต่อ244คือถ้าบอกว่าเป็นเสียงข้างมากมันก็คือข้างมากไปหน่อยนึงก็เกินไปหนึ่งเกินมาหนึ่งนะฮะไม่มีงูเห่าเนาะไม่มีงูเห่าเลยคือแหมความจริงเรื่องนี้เก่งกันได้อยู่แล้วเพราะว่าคือเสียงข้างมากแหละยังไงก็โหวตกับสวฮะงูเห่าจะไปโผล่ตอนที่ปลายไม่ไว้วางใจอะไรแบบนั้นครับนะฮะให้ดูผลหน่อยนะฮะให้ดูผลนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อใครเมื่อคืนนี้หลับก่อนนะฮะนี่ก็หลับกันก่อนหมดเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วตั้งแต่11โมงเช้าจนกว่าจะได้โหวตกันอีกทีนี่คือหลัง2ทุ่มเลยนี่แหละครับเพราะว่าอภิปรายไว้วางใจก็นั่นน่ะสิฮะยาวนาน11ชั่วโมงอ่ะก็ต้องเห็นใจกันบ้างอ่ะสสก็ยังหลับผมก็ไปเที่ยวแซวคุณปรินาแกหลับใช่ป่ะหลับอีช่อนี่ทำผิดระเบียบระเบียบอ่ะนี่ผลครับคุณผู้ชมนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้รับการโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมด500เสียงนะครับจากทั้งหมด700เท่าไหร่นะองค์ประชุมละฮะ747เข้าประชุม747นะฮะแล้วทำไม747ป่วย1คนฮะใช่คนอนาคตใหม่ป่วย1คนครับคุณธนาธรได้ไป244คะแนนฮะพลเอกประยุทธ์500ฮะงดออกเสียง3คนงดออกเสียงเป็นคุณชวนคุณพรเพชรแล้วก็คุณสิริพงษ์จากศรีสะเกษเกียรติซึ่งเป็นสสศรีสะเกษครับซึ่งคนนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ก็คืออยู่ชาติไทยพัฒนามาก่อนแล้ววันที่ต้องอำลาชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ร้องไห้คือเป็นว่าที่เลขาที่รู้สึกจะเป็นเลขาธิการพรรคไปแล้วแหละใช่ตอนแรกจะเป็นเลขาธิการตอนที่เป็นนิวบัตเป็นยังบัตเป็นพวกยังบัตของพรรคชาติไทยนะฮะแล้วก็คือหลังจากเห็นท่าทีว่าพรรคชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนตัวคุณกัญจนาเข้ามาคุณประพัฒน์เข้ามามีเข้าใจว่าเขาก็เห็นท่าทีของการที่ชาติไทยเนี่ยคงจะไปหนุนพลเอกประยุทธ์แน่ๆครับนะก็คือคุณสิริพงษ์นี่เขาก็ออกครับก็มีคำถามกันอยู่ว่าเอ๊ะเขาไม่คิดหรือว่าภูมิใจไทยก็จะหนุนแต่เหมือนกับตอนนั้นเขาก็คงคิดเหมือนประชาชนทั่วไปจำนวนหนึ่งมั้งว่าภูมิใจไทยคงไม่หนุนไม่หรอกคือต่อให้ภูมิใจไทยหนุนเนี่ยก็ยังมีภาษีดีกว่าครับถ้าเป็นชาติไทยพัฒนาไปลงที่ศรีสะเกษแล้วยังหนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยโอกาสตกมันมากกว่าใช่แต่ปรากฏว่าแกรักษาคำพูดเพราะว่ามติชนไปไล่ขุดมาบอกว่าคือแกก็พูดไว้ว่าแกจะไม่สนับสนุนครับแกบอกว่าแกสัญญาไว้แล้วกับประชาชนแกพูดไว้แล้วว่าถ้าไม่งั้นก็ลาป่วยก็บอกว่าถ้าไม่งั้นก็จะลาป่วยครับนะฮะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหลังจากที่เห็นคุณสิริพงษ์เนี่ยยกมือโหวตส่วนมติของพรรคก็คือไม่ใช่ยกมือขานงดออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าสะอึกนิดหน่อยสะอึกเหมือนกันนะฮะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดอะไรแต่ว่าก็ถือว่าเป็นมติส่วนตัวของคุณสิริพงษ์เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้มาขอโทษคุณอนุทินเรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่ได้ว่าอะไรไปมองว่าเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับโควต้าของรัฐมนตรีด้วยนะฮะที่จะดีลกันกับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับคือนักข่าวเขาพยายามถามคุณอนุทินบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณสิริพงษ์ถึงมีท่าทีที่โหวตแบบนั้นนะครับคือคุณอนุทินบอกว่าอาจจะเกรงใจที่ไปพูดกับประชาชนเอาไว้ไม่รู้ว่าจะไปตอบประชาชนอย่างไรที่เลือกคุณสิริพงษ์มาครับไอ้นี่ตบหน้าพรรคไหนท่านเนี่ยประชาธิปัตย์ทั้งพรรคภูมิใจไทยบางส่วนยกเว้นอภิสิทธิ์ยกเว้นอภิสิทธิ์แล้วก็ภูมิใจไทยบางส่วนด้วยบางส่วนด้วยบางส่วนก็สัญญาไว้ครับคุณสิริพงษ์อันมีอาการเครียดนิดหน่อยด้วยครับก็เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.มันก็ต้องตัดสินใจแล้วมาแบบทั้งหมดยกแผงแบบไม่มีเว้นเลยสักคนแล้วกล้าสวนอย่างนั้นนี่ต้องถือว่า
นี่ยน่าเคารพทีเดียวเออนะฮะแต่เมื่อวานก็มีข้อสังเกตนะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นั่งเป็นใบ้กันทั้งสภาครับไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายเลยเนาะก็ไม่มีก็คงเห็นดีเห็นงามแหละคงเห็นดีเห็นงามแหละแต่ไม่ยักเชียร์ลุงตู่สักคนจะยกมือให้แล้วก็ต้องมีเหตุผลสิครับต้องอภิปรายเหตุผลว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรอย่างนี้แบบที่เขาอภิปรายกันอ่ะใครอภิปรายกันแต่ละคนอภิปรายมาเนี่ยคือผมก็รออยู่ไม่เว้นแต่กูหยุยอะไรแบบนี้นะฮะคือเออหนักสุดอาการหนักสุดคือสวครับสวคุณวัชชัยผู้รู้คุณผู้รู้บุญคุณผู้รู้บุญคุณฮะหนักสุดนี่เปียกทั้งสภาเมื่อวานน้ำลายหูแบบคือสรุปแล้วเนี่ยก็มีแต่พลังประชารัฐกับสวนะฮะแล้วก็ไอ้พรรคเล็กมีมั้งบอกไม่รู้แต่ว่ามีมงคลกิจบ้างมงคลมีมงคลกิจก็เฉียดวันนี้เต้พระรามเจ็ดมาดีถึงแล้วเออลุกขึ้นอภิปรายนี่นะครับเต้พระรามเจ็ดมาชมทั้งสองท่านหลายคนที่เฝ้าติดตามดูตอนขานชื่อนะพรรคประชาธิปัตย์ก็อ้อมแอมอ้อมแอมนิดหน่อยไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่ผมสังเกตเหมือนกับไม่เรียกนามสกุลเยอะด้วยหลายคนแบบนี้มีนัยสำคัญเลยทีเดียวอ่ะแต่พวกสวนี่เสียงดังฟังชัดทุกคนโอ้โหคือเสียงแบบทหารนะเสียงแบบทหารเลยครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงเป็นทหารอยู่แล้วก็ประมาณนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็คือสวที่เป็นแบบ40สวเก่าที่เป็นสวโดยอาชีพเนี่ยนะเออพวกนี้เขาจะมีเหตุผลเฉลี่ยเลยนักแต่งตั้งอาชีพมีเหตุผลในการอธิบายถึงขนาดบางคนก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วว่านิยมเผด็จการประชาธิปไตยนะฮะคุณธนาธรจึงเอามืนอ่ะเล่นเอามืนก็เลยมีคนสังเกตว่าตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยก็พอมันมีแต่สอพลังประชารัฐเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็ปกป้องอะไรเนี่ยก็เลยขำๆกันว่าไอ้ที่ลุกขึ้นมานั่นน่ะครึ่งหนึ่งเคยเป็นพวกที่เชียร์คุณทักษิณคุณยิ่งรักมาแล้วทั้งนั้นครับไม่เว้นแม้แต่ปรีนาอย่าลืมนะครับใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีคุณธนาธรเปิดใจหลังจากที่ทราบผลคะแนนให้ฟังกันนะครับว่าผู้ท้าชิงพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เข้าไปในสภาก็ไม่ได้เข้าสภาไปแสดงวิสัยทัศน์เนื่องจากเขาไม่ได้มีการอนุญาตหรือว่ามีญัตตินี้ในการอภิปรายอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการลงมติเนี่ยนะครับคือก็เป็นไปตามที่มีการเป็นไปตามที่มีการเสนอชื่อนะฮะสองบุคคลที่เข้าชิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคือตกลงแล้วไม่ใช่คนที่30เนาะถ้าคุณถ้าได้คุณธนาธรจะเป็นคนที่30แต่พอเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาต้องนับเป็นคนที่29อยู่เขานับที่คนครับครับก็เป็นคนที่29อยู่ฮะจำง่ายๆครับ PM 29ครับคล้ายๆ PM 25ครับเป็นฝุ่นครับเป็นฝุ่นนะฮะคุณผู้ชมครับในการเสนอชื่อนะครับบุคคลที่จะชิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้2ท่านนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เสนอโดยคุณณัฐพลทิปสุวรรณนะฮะจากพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วก็คุณธนาธรเนี่ยถูกเสนอชื่อโดยส.ส.ป้ายแดงล่าสุดครับพรรคอนาคตใหม่คุณศรีนวลบุญลือเจ้านะฮะก็กลายเป็นไวรัลเนี่ยนะฮะคุณศรีเนี่ยลุกขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเสนอชื่อแล้วก็ขอผู้รับรองด้วยภาษาเหนือครับน่ารักมากน่ารักมากลองดูหน่อยไหมล่ะเผื่อใครพลาดเมื่อวานนี้นะครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวศรีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8ขอเสนอชื่อพรรคอนาคตใหม่ขอเสนอชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต่อไปขอเสียงรับรองเจ้าขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วครับขอบคุณครับกระบวนการเชิญชื่อมีเพิ่มเติมไหมครับครับนะฮะก็น่ารักเนาะเป็นตัวตนของคุณศรีนวลเนี่ยนะครับหลังจากที่เสนอชื่อกันเรียบร้อยทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็มีการประท้วงกันนิดหน่อยนะฮะในการยกมือขึ้นรับรองเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยคือท่านประธานเห็นว่ามีการซ้ำซ้อนเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากจะให้มีการขานชื่อแล้วก็ยกมือทีละคนแต่ว่าคือมันใช้เวลาเยอะอ่ะ
ตั้ง750คนเนี่ยนะครับคุณชวนก็เลยไม่ผู้รับรองขอแค่25ครับคุณชวนก็เลยบอกโอเคไม่ต้องขานชื่อหรอกผู้รับรอง1ใน5ที่ประชุมฮะผู้รับรอง1ใน5ที่ประชุม50 50เนี่ย1ใน5คือไม่เสนอชื่อ1ใน5แล้วรับรองเนี่ย1ใน10ครับก็คือรับรองก็ต้องใช้50คนคุณชวนเค้าก็ไวนะแม่นอยู่ก็บอกไม่ต้องหรอกนั่งอยู่ข้างบนนี่เห็นปกติปกติการรับรองเขาก็จะดูประมาณว่าโอเคแต่ว่ายกซ้ำหรือไม่ยกซ้ำไม่รู้ไม่อะคุณชวนก็เห็นยังไงก็คือยังไงทั้งสองพรรคทั้งสองฝ่ายก็มีผู้รับรองครบอยู่แล้วล่ะใช่นะหลังจากที่เสนอชื่อเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับคุณพนิกาวานิชนะฮะจากอนาคตใหม่ก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะเปิดจิตให้มีการอภิปรายคุณสมบัติของคนที่แสดงตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีอันนี้หมายถึงว่าแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าเสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์เสนอแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้พอสมควรว่าจะให้ไม่ให้สุดท้ายเนี่ยอนาคตใหม่ขอถอนเองครับนะฮะครับเพราะว่าคุณชวนขอไว้ว่าถ้าจะต้องลงมติว่าจะมีอภิปรายจะเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าเนี่ย1คนที่เป็นแคนดิเดตไม่อยู่ครับ2ก็คือต้องใช้เวลาในการลงมติเพราะมันก็ต้องนับคะแนนแบบทีละคนเหมือนกันอย่างนั้นนะเพราะว่าระบบอัตโนมัติมันยังทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเสียเวลาสุดท้ายก็คืออนาคตใหม่ก็ขอถอนจิตนี้ไปเองครับนะฮะแต่ก็มีการประท้วงกันนิดหน่อยตรงที่เสนอเรื่องของการให้โชว์วิสัยทัศน์เนี่ยนะฮะครับทางฝั่งพลังประชารัฐก็บอกว่าในกฎหมายมันไม่มีระบุไว้อ่ะก็ไม่ต้องเสนอก็ได้ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกี่ท่านที่ได้เป็นนายกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาเนาะครับคือคุณอ้างกฎหมายก็ได้ไงเมื่อวานดูอะไรนะอาจารย์จลัดส่วนเวลาก็บอกว่าพูดเหรอบอกว่าไม่ต้องไม่มีกฎหมายไม่มีแบบอะไรต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วผู้ที่รับการเสนอชื่อควรจะไปปรากฏตัวต่อสภานะครับครับจริงๆแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยควรจะไปปรากฏตัวต่อสภาแล้วถ้าว่าตามจริงแล้วถ้าเขาเป็นส.ส.เนี่ยเขาต้องอยู่นั่งอยู่ในที่นั้นอยู่แล้วที่ผ่านมามันไม่เคยมีไงครับที่ผ่านมามันไม่เคยมีไม่ต้องกำหนดส่วนใหญ่เป็นส.ส.ไงผมว่าส่วนใหญ่เขาเป็นส.ส.รัฐมนูลที่ผ่านมากำหนดให้เป็นส.ส.ใช่ไหมฮะคราวนี้รัฐมนูลมันไม่กำหนดเท่านั้นเองทีนี้ต้องไปไล่ดูว่าสมัยพลเอกเปรมสมัยพลเอกยิ่งศักดิ์ไปพวกนี้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเงี้ยที่ส.ส.โหวตเนี่ยอยู่ในสภาไม่อยู่ครับก็ไม่อยู่ไม่อยู่สมัยนั้นไม่อยู่แต่สมัยหลังพลเอกเปรมไม่แน่ใจพลเอกยิ่งศักดิ์ไม่อยู่แต่สมัยหลังเนี่ยใช่ไหมเขาก็อยู่กันหมดใครเพราะนั่งอยู่ในสภาหมดตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาทุกคนเขาก็อยู่ฮะคือโดยหลักจะไปบอกไม่มีประเพณีไม่มีอะไรแต่ว่าเขาอยู่ไงเขาอยู่แล้วเขาจะต้องแสดงตัวอยู่แล้วแล้วก็ต้องนั่งฟังสภาในการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเพื่อรับฟังความเห็นใช่ไหมฮะใช่คือบางทีเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องไปอ้างกฎหมายพร่ำเพรื่อก็ได้อะไรดีกว่าก็ทำฮะการนั่งในอยู่ในสภามันดีกว่าไหมล่ะตามหลักแล้วมันดีกว่ามันรายงานตัวต่อประชาชนที่จะเลือกคุณนะมันจะเป็นอะไรนักหนาในการค้อมหัวให้ประชาชนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เห็นซีนเรื่องของการโชว์วิสัยทัศน์ของแคนดิเดตที่ชิงนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในช็อตที่นี้นะครับเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเรื่องของการโชว์วิสัยทัศน์นะฮะทั้งที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโชว์หรือไม่โชว์อย่างไรทั้งสองฝ่ายก็มีมุมของตัวเองนะฮะลองดูในช่วงนี้นะฮะที่มีการถกเถียงกันเรื่องของการโชว์วิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับดิฉันนางสาวพาดาวรกานนท์พรรคพลังประชารัฐกรุงเทพมหานครเขต6ค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาว่าขอเสนอญัตติให้ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ค่ะเนื่องจากอันดับที่1นะคะที่ผ่านมาเนี่ย เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด29ท่านวันนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าไม่เคยมีนายกท่านใดที่จะต้องแสดงวิสัยทัศน์นะคะอันที่2ก็คือว่าไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปี40 50หรือ60ก็ไม่มีในข้อไหนที่จะบอกว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงวิสัยทัศน์นะคะส่วนอันที่3ไม่มีข้อบังคับในข้อไหนที่บอกเลย
ลยว่านายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็วันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบว่าพรรคพลังประชารัฐเองตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและวันนี้ก็มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านและพี่น้องประชาชนที่เลือกเรา 8.4 ล้านเสียงกำลังรออยากจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่อยากให้เสียเวลาค่ะอยากจะขอให้ท่านประธานสภาดำเนินตามวาระถัดไปด้วยการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะผมเป็นแล้วก็ขอรับผู้รับรองด้วยค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมควรที่จะได้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ในรัฐสภาแห่งนี้หรือไม่มีหลายท่านพูดเรื่องของการเสียเวลารวมถึงเป็นความกังวลของท่านประธานเองด้วยดิฉันขอเสนอนะคะว่าความเสียเวลานั้นย่อมไม่เกิดขึ้นท่านประธานได้กล่าวเองตั้งแต่แรกว่าการแสดงวิสัยทัศน์นั้นสามารถกระทำได้เนื่องจากไม่มีข้อบังคับกฎหมายใดห้ามเอาไว้นะคะนอกจากนี้การควบคุมเวลาเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาประธานในที่ประชุมซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานสามารถที่จะควบคุมเวลาให้ถูกใช้อย่างเหมาะสมได้อยู่แล้วนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยไม่ใช่เฉพาะเพื่อนสมาชิกรัฐสภา750ท่านที่อยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50ล้านคนถ้าทั้งประเทศ68-69ล้านคนต่างเฝ้ารอที่จะเห็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เราเฝ้ารอนายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะในเวลากว่า5ปีนี้ประชาชนคนไทยสามารถเฝ้ารอได้อีกเพียง1หรือ2วันเชื่อว่าต้องการเห็นความสามารถการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ฝ่ายค่ะขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการโชว์วิสัยทัศน์ในที่ประชุมรัฐสภาไม่มีสุดท้ายก็คืออนาคตใหม่ถอนออกไปครับนะฮะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการอภิปรายคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะฮะที่เสนอชื่อเข้ามาทั้งคุณธนาธรทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับก็บอกว่าสับเละเหมือนกันนะพี่ถึกเริ่มต้นด้วยคุณขจิตชัยนิคมเลยครับคุณขจิตนี่ขึ้นมาอภิปรายคุณสมบัตินะฮะใช่ไหมบอกว่าบุคคลนี้มีคุณสมบัติพรรคพลังประชารัฐกันกองมาแล้วคุณขจิตชัยนิคมของพรรคเพื่อไทยครับบุคคลนี้มีคุณสมบัติแต่หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็เสนอไม่ได้เสนอคนไม่มีคุณสมบัติเท่ากับไม่ได้มีการเสนอผมถือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทำผิดคุณสมบัติหลายข้อการฝ่าฝืนเป็นเรื่องที่สภาต้องพิจารณามาตรฐานรัฐข้อ5บอกว่าต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแต่หากย้อนไป 4-5 ปีพลเอกประยุทธ์เคยฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยไม่เคารพประชาชนการใช้ปากกระบอกปืนถือว่าไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยผิดหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลของคุณขจิตนะครับนะครับคุณชลนาศสีแก้วนะฮะคุณหมอชลนาศเนี่ยนะครับสสน่านเพื่อไทยก็ลุกขึ้นอภิปรายด้วยเหมือนกันแล้วก็อธิบายทีละขั้นทีละตอนนะครับว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ฝ่ายประชาธิปไตย7พรรคนี่นะครับจะมีใครลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับคุณชูวัตรโดยเน้นไปที่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมครับซึ่งเป็น1ใน8ข้อของเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีนะก็มีเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงมีผลประโยชน์ขัดกันใช้อำนาจตั้งสว.รวมถึงบริหารราชการที่ผ่านมาล้มเหลวนะครับผู้สื่อข่าวก็ในส่วนของคือทั้งหมดเนี่ยจะมีเรื่องของอะไรนะคุณสมบัติเรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับมีเรื่องของละเมิดจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงครับตั้งแต่เรื่องของกริยาวาจาไปจนถึงเรื่องต่างๆเรื่องผลประโยชน์ขัดกันอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่อภิปรายกันอยู่ในช่วงเนี้ยตอนช่วงเช้าส่วนที่มีประเด็นโดดจริงๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการละเมิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีใช้มาตรา44ในกรณีต่างๆครับเช่นคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานก็อภิปรายดีมากนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคุณสุทินนะครับให้ดูในส่วนนี้นะครับคุณหมอชลนาถเนี่ยก็อธิบายแล้วก็จี้เข้าไปที่แหมคนที่จี้เข้าไปที่ใจของคนที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่7พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ตกผลึกกันมาแล้วแหละว่าสิ่งนั้นแหละจะขยี้ในที่ประชุมรัฐสภาได้นะฮะลองดูบรรยากาศในช่วงนี้กันครับสิ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดก็คือว่าบุคคลที่ไม่ได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาศัยอำนาจจากการเข้ามายึดอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว
มีโอกาสเสนอตัวเองมาเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับรายละเอียดเรื่องนี้เพื่อนสมาชิกจะได้ชี้ให้ท่านประธานเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับแค่เห็นว่ามาจากการยึดอำนาจไปจากพี่น้องประชาชนเข้ามาปกครองบริหารบ้านเมืองทำเรื่องทำราวต่างๆไว้พร้อมเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ต่อได้และผันตัวเองมาเป็นผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลยบัญญัติไว้ในอุดมการณ์ซึ่งเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผมไม่เห็นชอบที่จะให้ดำรงตำแหน่งนายกได้ครับนี่นะฮะอันนี้แค่เริ่มเท่านั้นเองนะพี่ถือครับนะฮะแค่เริ่มในการอภิปรายคุณสมบัติช่วงต้นๆครับช่วงต้นๆอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นคนที่พูดเรื่องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจใช่ไหมฮะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็เรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจเข้าข่ายขัดสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่ดำรงตำแหน่งนายกนี่ก็ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโดยเฉพาะข้อ5ที่ต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเพราะมีพฤติกรรมฉีกรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารมีอำนาจม.44ออกคำสั่งที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและออกกฎหมายจะทำรัฐธรรมนูญโดยสืบทอดอำนาจเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายแบบพฤษภา35ขอให้สภาแห่งนี้หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจผมประทับใจพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการในยุคนั้นจึงขอเรียกร้องให้ท่านหยุดยั้งการร่วมแรงยุติการสืบทอดอำนาจเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์จนจบได้สงครามกรรมนะฮะกระบวนการสืบทอดอำนาจเริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม57แล้ววันนี้กำลังจะเข้าเส้นชัยขอแรงสุดท้ายจริงๆให้ทุกท่านหยุดยั้งนะฮะที่สวได้รับแต่งตั้งจากคสช.แล้วก็ถือว่าเป็นอิสระจึงมีโอกาสทองที่จะไม่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์อาจารย์ปิยบุตรก็มีความพยายามในการที่จะโน้มน้าวทั้งบรรดาสวโน้มน้าวหรือประจานมั้งนะฮะก็มีความพยายามนิดนึงแหละนะเพื่อจะเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายนี่นะครับแล้วทีนี้ถัดมาก็คุณเสรีใช่ไหมเดี๋ยวมีเสียงอาจารย์ปิยบุตรลองดูลีลาอาจารย์ปิยบุตรหน่อยละกันนะครับเชิญครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจเราได้เห็นนะครับวีรกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากในเวลานั้นที่พยายามต่อต้านในการสืบทอดอำนาจนะครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ผมประทับใจมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เด็กก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ต่อสู้ในการสืบทอดอำนาจด้วยในตอนนั้นนะครับและเช่นเดียวกันตอนปี2535นะครับพรรคการเมืองหลายๆพรรควันนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ชั้นมัธยม2ผมตามติดตามข่าวต่างๆนักการเมืองหลายท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนพยายามช่วยกันยับยั้งในการสืบทอดอำนาจผมเรียนตรงนี้ครับท่านประธานณเวลานี้พวกเรามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเรามีโอกาสสุดท้ายแล้วครับโอกาสสุดท้ายจริงๆที่จะร่วมแรงร่วมใจกันยุติการสืบทอดอำนาจของหัวหน้าคสช.เสียงคนความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนมีมากท่านจะมองเห็นหรือไม่เห็นสุดแท้แต่มันมีมากจริงๆว่าเขาอยากจะออกไปจากอำนาจที่เป็นแบบเดิมนะครับดังนั้นอย่านะครับอย่าพยายามปล่อยปละละเลยจนมันลื่นถลายแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อพฤษภาคม35ที่สุดท้ายสืบทอดอำนาจสำเร็จนะครับแล้วพี่น้องประชาชนไม่พอใจแล้วมันจบด้วยโศกนาฏกรรมผมคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่มาจากการเลือกของประชาชนต้องรับผิดชอบกับประชาชนในจุดนี้ด้วยพวกเรายังมีโอกาสหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจกลับมาบริหารบ้านเมืองกันในระบบปกตินะครับแล้วมาว่ากันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่ครับแล้วอย่างน้อยที่สุดยับยั้งไม่เหตุให้เหตุการณ์มันบานปลายออกไปลงบนท้องถนนและจะจบแบบพฤษภา35พวกเราจำเป็นต้องช่วยกันครับท่านจบแล้วแหละไม่ประท้วงนะครับ19นาทีพอดีแล้วนะจะให้ท่านประท้วงก่อนไหมครับอาจารย์นะครับจะให้ท่านประท้วงเข้าใจแล้วหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจนะครับครับผมโอเคนะครับครับงั้นผมจะสรุปทิ้งท้ายประโยคเดียวเท่านั้นได้ไหมครับนะครับวันกระบวนการสืบทอดอำนาจที่ว่ามาทั้งหมดดำเนินการมาตั้งแต่22พฤษภา57กำลังจะได้เข้าเส้นชัยในวันนี้แล้วครับนะครับดังนั้นแรงสุดท้ายจริงๆผมขอแรงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันหยุดยั้งครั้งนี้ครับนะครับด้วยการไม่ลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์นะฮะจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วท่านเป็นอิสระจากหัวหน้าคสช.ผู้แต่งตั้งท่านแล้วครับนี่ก็เป็นโอกาสทองของท่านนะครับในการช่วยกันงดออกเสียงอย่าลงมติให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรหวังไว้นะโอกาสทองได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสว.โอ้โหสว.ไม่ตกสักเสียงเลยอะไรนะผู้รู้บุญคุณ
ผู้รู้บุญคุณผู้รู้บุญคุณฮะคุณธรรมข้อเดียวเลยผู้รู้บุญคุณฮะ249เสียงพรึบพรับไม่มีใครปวดฉี่เวลาไหนเวลาขานชื่อเลยสักคนเป๊ะเลยนะฮะแต่เฮ้ยแต่ก็อาจารย์วิอยู่ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะว่าเอาเหตุการณ์พฤษภา35มาขู่หรือเปล่าอ๋อเหรอเอ้านะฮะมันก็เป็นข้อเท็จจริงตามนั้นนี่ครับยังมีไฮไลท์ให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสำหรับในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีดาวสภาฝั่งพลังประชารัฐก็มีเยอะนะพี่ถึกโอ้ยสนุกสนานทั้งนั้นนะวาทกรรมต่างๆมากมายมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับการยกเว้นในฐานะเป็นข้าราชการการเมืองแต่ในวงเล็บ15นั้นคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐความจริงแล้วได้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีผู้ไปร้องเรียนผู้ตรวจการรัฐสภาขอญาติที่เอ่ยนามบุคคลภายนอกนะครับคือคุณศรีสุวรรณจรรยาท่านได้ยื่นหนังสือเพื่อให้ทางผู้ตรวจการรัฐสภาได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ท่านกล่าวว่าเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่มีใครเลยที่จะมาบอกถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนชาวนาบ้านผมขายข้าวได้ 6,000 กว่าบาทจะอดตายอยู่แล้วครับท่านประธานชาวไร่ขายอ้อยได้ตันหนึ่ง600กว่าบาทจะอดตายอยู่แล้วครับท่านประธานมีใครบ้างเพราะมันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรเรามีโอกาสที่จะได้นำความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเข้ามาบอกกล่าวกับท่านประธานและเพื่อให้ส่งไปยังรัฐบาลได้ทำการแก้ไขซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนรอนโยบายของพรรคพลังประชารัฐรอนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกเหนือจากที่ท่านได้ทำการทำให้บ้านเมืองมีความสงบเป็นปึกเป็นแผ่นไม่แบ่งแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายเราก็ยังท่านก็ยังได้เห็นชอบกับนโยบายของพลังประชารัฐจึงรับที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคพลังประชารัฐคุณวีรกรคำประกอบนะฮะสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐก็เป็นอีกหนึ่งหัวหมู่นะฮะของฝ่ายตกลงแกเชียร์หรือแกอะไรเนี่ยเชียร์เชียร์อวยเลย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบว่าเกษตรกรจะอดตายกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องดีที่ได้มีสภา คือแกไล่อย่างนี้เลยแกบอกว่าวันนี้ผมจะเป็นสสเพราะคสช.อนุญาตให้มีการเลือกตั้งครับเมื่อวานที่มีการโค้ดกันในโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยก็คือท่อนที่เมื่อกี้พี่ถึกอ่านนี่แหละเราคือพูดง่ายว่าคสช.อนุญาตให้มีการเลือกตั้งที่เราได้มีวันนี้เนี่ยเพราะคสช.อนุญาตเพราะคสช.อนุญาตแล้วก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อครับก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างมาเพื่อพลังประชารัฐประชารัฐครับแล้วก็พูดดีนะคุณวีรกรบอกว่าตอนที่ไปตรงแบบขวัญพูดตรงๆมากเลยนะคือไม่รู้แกจะอธิบายให้คนเข้าใจยังไงคือแกอธิบายตรงๆมากเลยคือคุณวีรกรเนี่ยแกเป็นสสนครสวรรค์นครสวรรค์ไทยรักไทย
ในอดีตใช่ไหมแล้วไปโดนตัดสิทธิ์พอตัดสิทธิ์ปี54เนี่ยแกก็ยังส่งน้องชายลงครับเพื่อไทยชนะด้วยครับเนี่ยแล้วตอนเลือกตั้ง57นี่ก็ยังกลับมาสมัครเพื่อไทยกันอยู่ก็ยังลงเพื่อไทยกันอยู่เข้าใจว่าลงเพื่อไทยกันอยู่มีคนเล่าให้ฟังว่าประมาณปี58 59อะไรเนี่ยแกก็ยังมาออกทีวี24ครับแล้วในนี้แกก็บอกเนี่ยนะแกก็บอกว่าตอนที่แกบอกว่าตอนที่มีร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีประชามติแกก็ลงมติไม่รับครับแต่ผมก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศที่ขอรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ไม่เป็นประชาธิปไตย 100% แต่เป็น 80-90% ก็ยังดีกว่าดีกว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาตกลงอวยเนาะอวยของคุณวีรกรที่ผมชอบมากเลย5ปีที่ผ่านมาไม่มีสภาเลยประชาชนทุกยากเดือดร้อนก็ไม่รู้จะไปบอกใครไม่ต้องประดิษฐ์เหตุผลมากมายชาวนาบ้านผมจะแย่กันอยู่แล้วขายข้าวกันได้ไล่ละ6,000คือความจริงเพราะผมว่าแกอวยถูกนะเฮ้ยยังมีคนอวยอีกคนนึงนะฮะเป็นสสพลังประชารัฐในกรุงเทพมหานครจำชื่อไม่ได้อวยขุดคลองกันเหรอที่บอกว่ามีสร้างรถไฟฟ้าเยอะเลยขุดคลองด้วยสร้างรถไฟฟ้าหลายสายมากในกรุงเทพเนี่ยนะครับจนกระทั่งแบบคุณจริยุห่วงทรัพย์เนี่ยลุกขึ้นประท้วงเลยว่าท่านประธานไม่หยุดยั้งเลยฟังเพลินๆตกลงแล้วเนี่ยคือการอภิปรายอะไรกันแน่นี่ฮะลองฟังดูท่านประยุทธ์เป็นผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงกล้าที่จะตัดสินใจในขณะที่ท่านจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอื่นๆนะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่กล้าตัดสินใจอย่างท่านท่านจะเห็นจากหลายๆโครงการหลายๆโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างดิฉันเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครก็ขออนุญาตพูดประเด็นของในเรื่องของรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่ผ่านมานะคะท่านประธานคะรถไฟฟ้าแต่ละสายจะขึ้นมาทีละสายเสร็จสายนี้ก็เพิ่มสายนั้นแต่รัฐบาลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างทีเดียว4สาย5สายเพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของพื้นที่ชั้นในเท่านั้นแต่เครือข่ายที่ออกไปเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุมจนถึงปริมณฑลและก็จังหวัดข้างเคียงนี่คือผลงานที่ชัดเจนท่านจะเห็นว่าอีกเพียงระยะเวลาแค่3-4 ปีที่จะถึงนี้กรุงเทพมหานครในเรื่องของสภาวะปัญหาเรื่องจราจรที่ติดขัดจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรมการขนส่งมวลชนในระดับนี้เนี่ยนะคะการขนคนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่มีอะไรที่จะสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วเท่ากับรถไฟฟ้าค่ะท่านทราบไหมคะว่าปี2566กรุงเทพมหานครนะคะจะมีเส้นทางของรถไฟฟ้าที่ยาวเป็นอันดับที่3ของโลกนั่นหมายความว่าไงคะมันเชื่อมโยงกันไปหมดอย่างที่ดิฉันเรียนขออนุญาตนิดครับมีท่านประท้วงสักครู่นะครับท่านมีท่านใดประท้วงครับเชิญข้ออะไรครับเรื่องอะไรครับประธานที่เคารพครับจิรายุห่วงทรัพย์จริงๆไม่ตั้งใจประท้วงแต่ว่าจะประท้วงท่านประธานครับเห็นท่านประธานนั่งนานจริงๆแล้วท่านประธานต้องควบคุมการอภิปรายจริงๆน้องคนนี้ก็น่ารักเลยครับรู้จักกันมาเรียนด้วยกันมาแต่ว่าตอนนี้มันอวยท่านพลเอกประยุทธ์ซะจนแบบมันอิ่มมากแล้วท่านประธานครับผมจะนั่งไม่นานเลยคุณสมบัติจะนั่งไม่นานเลยนะครับเพิ่งนั่งเนี่ยผมเห็นท่านประธานนั่งฟังเพลินไม่เพลินครับฮะเดี๋ยวขอสัก 2-3 นาทีนะคือที่เราอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานครับผมดำเนินนโยบายตามนั่นแหละดูท่านประธานจะเคลิ้มเคลิ้มเพลินครับท่านประธานชวนบอกเปิดโอกาสเต็มที่ใช่ครับผมขึ้นขอเขาฟังผมนิดนึงถ้าผมขึ้นมาแล้วผมไปเคร่งครัดเขาเนี่ยก็จะขัดกับนโยบายของท่านประธานชวนท่านไม่ได้เพลินขอสัก2นาทีนะครับแต่ขออนุญาตให้อยู่ในประเด็นท่านประธานคราวนี้ผมจะดูแล้วนะครับขอบคุณครับเพิ่งขึ้นครั้งแรกแล้วไปห้ามก็เลยไม่ดีครับโวยจนอิ่มเลยนะฮะตกลงอันนี้คือรัฐบาลอื่นเขาไม่เคยทำอะไรเลยฮะครับไอ้ที่เขาทำมาแล้วศาลรับนวลบอกว่าทำถนนลูกรังก่อนนะก็ท่านไปเบรกเขาอะฮะเขาก็ทำพร้อมกัน10สายนี่แหละตอนเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยเขาก็จะทำทั้งสนามบินท่าเรือทำหมดพร้อมๆกันนี่แหละแล้วรถไฟจีนนี่อ๋อเนาะฮ
ก็ชื่นชมกันไปสสพลังประชารัฐบอกว่า35กมครับรัฐบาลอื่นเนี่ยทำทีละสาย2สายครับรัฐบาลกสช.เนี่ยทำพรึบเดียว4-5สายเลยก็ต้องขออนุมัติใครล่ะมันไม่ต้องขออนุมัติใครเลยนี่ม.44ทำเองได้หมดทุกอย่างนี่ยกผลงานไปเลยครับ5ปีเนี่ยได้เต็มไปหมดอ่ะครับแต่ประเด็นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเชียร์เกินมันพูดถึงนโยบายอ่ะซึ่งเขาตั้งใจวาระมันเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องเฉพาะเรื่องคุณสมบัติครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะสิ่งที่เขาจะพยายามจะปกป้องไงก็คือเหตุผลความจะเป็นในการรับประหารโอ้ยมันมีแบบความวุ่นวายความแรงต่างเนี่ยนะฮะคือไล่ตั้งแต่คุณเสรีสุวรรณพานนท์โอ้โหนี่หนักเลยสิทธิสมานครับครับคือว่าผมชอบมากเลยแบบคล้ายๆกับว่าโอ้ถ้ามันไม่วุ่นวายกันเนี่ยนะแบบบ้านเมืองแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนออกมาต่อสู้มาเผาบ้านเผาเมืองไม่ให้อยู่ดีๆทหารจะออกมาทำรัฐประหารนี่พูดอย่างนี้เลยเหรอเผาบ้านเผาเมืองก็มานะครับเผาบ้านเผาเมืองก็มาทำให้สสประท้วงกันใหญ่เลยแต่คำถามก็คือว่าอันนั้นมันพูดพลาดเพียงปี53ใช่ป่ะใช่แต่รัฐประหารเกิดปี57ทหารมาเกิดปี57แล้วม็อบใครใครออกมาม็อบม็อบที่ทำให้เกิดรัฐประหารคือกปปสฮะฮะคุณก็หันไปถามพรรครวมพลังประชาชาติไทยอยู่ตรงสี่ห้าคุณนัทพลก็ได้ใช่คุณนัทพลถามคุณบีต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้คุณพุทธพงศ์ก็อยู่ตรงนั้นไปทำให้เขารัฐประหารเหรอถามสิก็ปรากฏว่าเอามาโยงกันไงก็คือยังใช้วาทะเดิมแล้วก็เคลมทั้งหมด12ปีทั้งหมดเป็นเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ต้องรัฐประหารคุณคารมพลพรกลางก็เลยสสอนาคตใหม่ก็เลยลุกขึ้นประท้วงบอกยังไม่ใช่คำพูดเผาบ้านเผาเมืองเพราะศาลฎีกาเป็นคำวินิจฉัยแล้วทนายความที่ดีไม่ควรพูดจาตีกินแบบนี้แล้วก็คุณพรเพชรพยายามตัดบทที่จะให้คุณเสรีอธิบายต่อครับอธิบายต่อแต่ว่าก็มีการลุกประท้วงนัวเสียนะฮะช่วงนี้นะครับพี่ถือคุณผู้ชมครับคุณจิรายุก็ประท้วงด้วยใช่บอกว่าประธานให้เวลาคุณเสรีมากเกินไปใครจะชอบเผด็จการเข้ามาด้วยวิธีพิเศษก็ถือว่าเป็นเรื่องของพวกเขาครับแล้วก็คุณจิรายุเนี่ยคุณพรเพชรสั่งให้คุณจิรายุถอนคำว่าเผด็จการอาจจะคุณจิรายุถอนว่าอะไรนะคุณผู้ชมลองฟังดูนะครับผมไม่ได้นอกเรื่องนอกประเด็นเลยครับและผมพูดถึงเผาบ้านเผาเมืองครับผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครผมบอกมันเป็นสถานการณ์ของประเทศแล้วท่านมาเดือดร้อนทำอะไรไปต่อเลยครับไปต่อเลยเนี่ยกำลังต่อท่านประธานครับผมก็จะบอกว่านะต่อจากเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยกำลังต่อเลยครับครับครับผมกำลังว่าท่านมาเดือดร้อนเรื่องอะไรในเมื่อผมพูดถึงเผาบ้านเผาเมืองท่านมารับสารภาพทำไมอันนี้ไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ไปใหญ่แล้วครับขออนุญาตครับถ้าไม่ต้องประท้วงผมพินิจใช้เลยผมอย่าไปว่าเสียสีเขาผมเสียหายครับท่านผมเสียหายผมขอนิดเดียวผมเสียหายครับครับโอเคก็เสียหายท่านนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมพินิจใช้ให้แล้วท่านเสียหายนะครับผมนายคารมพลพรกลางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่จากร้อยเอ็ดในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านเป็นทนายความท่านที่กำลังอภิปรายท่านพูดลอยๆเผาบ้านเผาเมืองพูดในสถานการณ์อย่างไรพูดเรื่องอะไรทำไมจะไม่รู้ครับบางอย่างมันไม่ต้องบอกเรื่องกินหรอกครับคือตีกินพวกผมตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคือความเสียหายเพราะฉะนั้นให้ท่านประธานกำชับในการอภิปรายผมยินดีที่จะรับฟังครับแต่ว่าอย่าให้มันเกินเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขอวินิจฉัยนะครับอย่าโต้เถียงกันเลยเสียเวลานะครับอ้าวยังไม่ถึงช่วงคุณจิรายุเลยนะฮะเพราะว่าคุณจิรายุเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงเหมือนกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของคำพูดว่าเผด็จการเผด็จการนะฮะแล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับคุณเสรีสุวรรณพรบอกว่าผมเนี่ยนิยมเผด็จการประชาธิปไตยหลายคนเงือบกันเลยนะฮะบอกว่านิยมเผด็จการประชาธิปไตยไม่ได้นิยมประชาธิปไตยจอมปลอมครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าคุณจิรายุเนี่ยลุกขึ้นถอนคำพูดว่าเผด็จการเนี่ยบอกว่าแต่ขอใช้เป็นคำว่าผู้ชื่นชอบผู้มีบุญคุณคือผู้แต่งตั้งเข้ามามั้งครับเออแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเสรีมาขมวดทีว่าผมเนี่ยนิยมเผด็จการประชาธิปไตยอันนี้ก็เลยเป็นแบบอันนี้เป็นไวรัลในโลกก็คำนั้นแหละในโลกออนไลน์มันแปลว่าอะไรตรรกะแบบนี้มันประหลาดไหมครับคุณเสรีก็เป็นนักปั้นอยู่พอสมควรนะเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันเลยครับท่านประธานส่วนข้อที่วินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ระหว่างพิจารณาแต่ให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยครับเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นคุณธนาธรเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับที่จะไม่เหมาะสมผมยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าคุณขาดคุณสมบัติหรือไม่แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับกับสิ่งที่มัน
เป็นคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับมีข้อด่างพร้อยมากกว่านะครับและเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธานเรื่องคุณสมบัติของท่านเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้มีบุคคลนะครับไปเสนอที่คณะจิรยุเดี๋ยวครับมีท่านจิรยุประท้วงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่องทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมว่าท่านประธานต้องดูข้อบังคับข้อ5ในการประชุมร่วมรัฐสภานะครับคือท่านประธานนี่กรุณามากเลยนะครับนี่เลยไป20นาทีที่คนอื่นเนี่ยท่านประธานบอกว่า10นาที10นาที15นาทีไม่เกินเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมรัฐสภาตามข้อบังคับข้อ5ให้ผู้ที่อภิปรายได้ยุติการอภิปรายได้นะครับเพราะว่าถ้าอภิปรายไปเดี๋ยวจะยาวครับตอนนี้ก็เริ่มพลาดนะครับอีกสักครู่จะพิงแล้วครับท่านประธานครับคือผมดูสถิติแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ผมมานะดังนั้นก็ท่านประธานท่านสรุปได้แล้วนะครับท่านประธานครับหากเวลาของท่านจิรายุมาพูดเวลาของผมด้วยนะครับนั่นแหละท่านพูดจบดีกว่าอย่าไปเถียงเขาสรุปเลยขอบพระคุณนะท่านประธานครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดนะบางทีมันแสลงนะท่านประธานพอพูดไปเยอะๆเข้าทนฟังไม่ไหวครับนะครับแล้วมันเป็นเทคนิคครับท่านประธานเชิญท่านต่อเดี๋ยวเขาประท้วงผมอีกอ่ะมันเป็นเทคนิคทำให้ผมกำลังพูดแบบลื่นไหลสะดุดนะลื่นไหลแล้วตอนนี้ท่านจิรยุขอร้องแล้วผมก็มาคิดอีกว่าผมพูดอะไรไปถึงตรงไหนอีกนะแล้วผมก็มาเลือกใหม่อีกไม่ต้องเลือกแล้วท่านจิรยุว่าไงเอาเชิญท่านประธานครับจิรยุห่วงทรัพย์สมาชิกรัฐสภาผมว่าท่านประธานนี่ให้โอกาสท่านเสรีมากเลยครับคือท่านจะชอบเผด็จการท่านจะมาด้วยวิธีพิเศษไม่ได้มาแบบพวกผมก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ท่านไปว่าเขาอีกแล้วนะมันก็ยุ่งเข้าไปอีกอ่ะไม่ได้ว่าท่านประธานครับก็ว่าว่าเขาพิธีพิเศษจริงๆอ่ะครับก็พวกผมต้องไปหาเสียงลงพื้นที่ท่านประธานผมก็มาวิธีตามการเลือกตั้งอ่ะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมตามข้อบังคับครับผมขอควบคุมท่านประธานไม่ควบคุมผมก็ประท้วงอย่างนี้แหละครับท่านจิรยุก็ถอนในเรื่องเผด็จการท่านนะเขาไม่ได้เผด็จการอะไรครับแล้วให้เขาจบใน1นาทีถอนท่านเสรีชอบเผด็จการเป็นผู้ชื่นชอบผู้ที่มีบุญคุณก็แล้วกันท่านประธานครับครับโอเคอ้าวตกลงท่านเสรีขอ1นาทีผมดูรุ่นแล้วท่านประธานท่านประธานครับท่านหยุดเวลาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าผมจะต้องให้สิทธิ์ผมในการที่จะต้องชี้แจงซึ่งพาดพิงผมเสียหายครับท่านเพิ่มไป2นาทีผู้ทรงเกียรติพอแล้วอย่าไปโต้เถียงกัน2นาทีผมพูดกับท่านประธานครับผมไม่พูดกับเขาหรอกครับต้องพูดกับผมอยู่แล้วตามผมกำลังกราบเรียนท่านประธานผ่านไปนะครับครับว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหาท่านนะเขาไม่ได้ปฏิบัติการอะไรของอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่ใหม่อีกไม่ต้องเลือกแล้วท่านจิรยุว่าไงเอาเชิญท่านประธานครับจิรยุห่วงทรัพย์สมาชิกรัฐสภาผมว่าท่านประธานนี่ให้โอกาสท่านเสรีมากเลยครับคือท่านจะชอบเผด็จการท่านจะมาด้วยวิธีพิเศษไม่ได้มาแบบพวกผมก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ท่านไปว่าเขาอีกแล้วนะมันก็ยุ่งเข้าไปอีกอ่ะไม่ได้ว่าท่านประธานครับก็ท่านว่าวิธีพิเศษจริงๆอ่ะครับก็พวกผมต้องไปหาเสียงลงพื้นที่ท่านประธานผมก็มาวิธีตามการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องควบคุมตามข้อบังคับครับผมขอควบคุมท่านประธานไม่ควบคุมผมก็ประท้วงอย่างนี้แหละครับท่านจิรยุก็ถอนในเรื่องเผด็จการท่านนะเขาไม่ได้เผด็จการอะไรครับแล้วให้เขาจบใน1นาทีถอนท่านเสรีชอบเผด็จการเป็นผู้ชื่นชอบผู้ที่มีบุญคุณก็แล้วกันท่านประธานครับครับโอเคอ้าวตกลง
ท่านเสรีขอ1นาทีผมดูรุ่นแล้วท่านประธานท่านครับท่านหยุดเวลาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าผมจะต้องให้สิทธิ์ผมในการที่จะต้องชี้แจงซึ่งพาดพิงผมเสียหายนะครับท่านเพิ่มไป2นาทีผู้ทรงเกียรตินะครับพอแล้วอย่าไปโต้เถียงกัน2นาทีผมพูดกับท่านประธานครับผมไม่พูดกับเขาหรอกครับต้องพูดกับผมอยู่แล้วตามผมกําลังครับกราบเรียนท่านประธานผ่านไปนะครับครับว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหาผมเนี่ยนะครับว่านิยมเผด็จการเนี่ยผมนิยมเผด็จการประชาธิปไตยครับแต่ไม่ได้นิยมพวกประชาธิปไตยจอมปลอมครับท่านประธานไปกันใหญ่แล้วนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับเลยเถิดไปถึงนู่นแล้วนะครับผลิตศัพท์ใหม่ครับฮะบรรยัติศัพท์ใหม่หรอกแต่ว่ามันเป็นศัพท์ย้อนแย้งซึ่งคล้ายๆมันตรงข้ามกันน่ะเออเหมือนกับผมชอบสีขาวดำครับสีดำขาวอะไรคืออะไรคือมันตรงข้ามกันน่ะมันใช้กันไม่ได้ฮะคือความจริงมันมีอาจารย์บางคนเขาอธิบายอาจารย์อาจารย์ประจักษ์อาจารย์ประจักษ์แต่บอกไม่มีบอกไม่มีอาจารย์ดุลยภาควิชารัฐบอกว่ามันมีครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบคล้ายๆว่ามันเป็นการตัดต่อพันธุกรรมกันช่วงหลังครับก็คือเอาจริงๆมันก็คือจอมปลอมอ่ะเอามาอธิบายแบบว่าเผด็จการดีอ่ะเผด็จการโดยทำคือเพื่อผลที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเผด็จการในยุคหลังเนี่ยมันจะมาแบบคล้ายๆกับว่าจับคนยิงเป้ามันสมัยสลิปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มีวิธีการจอมปลอมของการออกกฎหมายด้วยตัวเองของอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยรบอยู่ในยุคเผด็จการที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย 99% ครับไม่มีเหรอไม่เห็นเหรอไอ้เผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเกิดจะตีความตามเจตนารมณ์มันคือประชาธิปไตยจอมปลอมใช่มันคือเผด็จการที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยเออมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยจอมปลอมก็ยังเบาไปนะก็เบาไปแต่จริงๆคำว่าประเทศไทยจอมปลอมมันต้องมาใช้กับไอ้คนที่พูดอย่างนี้แหละเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าคนที่เป็นสวที่เผด็จการตั้งมานี่ไม่ได้หรอคือนี่มันคือเผด็จการตั้งมาเลยแต่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญครับแล้วก็อ้างว่าคล้ายๆกับว่านี่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติซึ่งทำประชามติในช่วงที่เป็นเผด็จการเออคือแล้วก็อ้างกันอย่างเงี้ยใช่ถ้าพูดตรงๆพูดในภาษาวิชาการแล้วตรงไปตรงมามันก็ต้องว่าเป็นเผด็จการนี่แหละแต่ว่าผมชอบคำจีรยุทธคุณจีรยุทธมากกว่าผู้ชื่นชอบผู้มีบุญคุณคือตั้ง250คนมาแล้ว250คนก็มาเลือกตัวเองครับนะอันนี้คือระบอบที่เรายอมรับกันว่าโอ้นี่มันแบบว่าเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่ผ่านประชามติมาแล้วเออคือเอาหน้าถูกันแบบนี้เลยฮะใช่เอาหน้าถูกันแบบคือตอบมีใครตอบสักคนไหมว่ามันไม่ใช่ผลประโยชน์ขัดกันมีใครกล้าตอบไหม249คนที่โหวตเมื่อวานเนี่ยสวเนี่ยว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ขัดกันคุณชวัตลองตีเจตนาดีของคุณเสรีหน่อยว่าเผด็จการประชาธิปไตยมันเป็นยังไงมันก็คือเผด็จการโดยธรรมเป็นความคิดแบบไม่สนใจวิธีการเชื่อว่าเขาเจตนาดีครับแต่แบงอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทุกวิธีทางยังไงก็ได้เพราะว่าขอให้อยู่ในอำนาจได้ขอให้ใช้อำนาจได้แล้วก็ขอให้แบบคล้ายๆกับว่าอวดอ้างได้ก็คือแบบนี้คือวิธีการของเผด็จการในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งมันเป็นการเป็นการแบบดัดแปลงแบบคล้ายๆว่าเอาอะไรแบบภาพสวยๆอะไรนี่มันว่าแบบเอาไปคลุมตัวเองอ่ะมันมีวิธีการอ่ะครับนะครับคือชาวเน็ตเนี่ยเขางงกันเลยนะครับคุณผู้ชมเผด็จการประชาธิปไตยเนี่ยครับบอกยืนงงในดงสภาเลยนะฮะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ออกมาว่าลุงจะประดิษฐ์คำสร้างวัฒนธรรมสุดท้ายแล้วก็แค่คำโกหกแล้วที่มาของลุงก็มาจากใครล่ะประชาชนไม่เลือกนะฮะช่วยแปลหน่อยเผด็จการประชาธิปไตยคืออะไรงงเลือกสักอย่างจะเอาเผด็จการหรือประชาธิปไตยประชาชนระดับชาวบ้านเขาจะเข้าใจไหมนี่อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากโซเชียลมีเดียนี่นะครับก็จากการประดิษฐ์คำใหม่นะครับคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณไวยพจน์คุณไวยพจน์เนี่ยนะฮะอาพรรัตน์ส.ส.กำแพงผมนึกว่าแกจะลุกขึ้นมาโต้เรื่องเผาบ้านเผาเมืองเดี๋ยวต้องย้อนก่อนคุณไวยพจน์เนี่ยผมเนี่ยงงมากเลยผมนึกว่าแกจะลุกขึ้นมาโต้คุณเสรีเรื่องเผาบ้านเผาเมืองครับก็แกเป็นเสื้อแดงอ่ะเป็นแกนนำเสื้อแดงเป็นแกนนำเสื้อแดงอ่ะใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไหมเนี่ยคือแกก็เป็นมากับทีมส.ส.กำแพงเพชรที่ยกทีมไปเออแล้วแบบเคยแบบหลังรัฐประหารก็วิพากษ์วิจารณ์เผด็จการอยู่ด่าประชาธิปัตย์อยู่อะไรเนี่ยคือแบบบอกว่าคล้ายๆกับว่าคนที่
โค่นล้มรัฐบาลที่โค่นล้มรัฐประหารที่โค่นล้มคุณยิ่งรักคุณทักษิณนี่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวหน้ามาแช่แข็งประเทศไทยครับแล้วก็ตอนนั้นนะตอนนั้นนะไม่กี่วันเองครับนะสักปีนึงนะครับปีนึงก็เห็นจะพูดอยู่ครับคุณไวโพสต์คนนี้นะฮะยังพาดพิงไปถึงฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมไม่เสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ทำไมไม่เสนอคุณชัชชาติทำไมไม่เสนอคุณชัยเกษมมากระแนกระแหนแล้วก็ทำไมไม่เสนอคุณธนาธรแล้วก็หาเสียงว่าคนแก่รักลุงตู่ครับไม่รู้ไปลงอีกแต่คนแก่รักลุงตู่ใช่จะจริงเหรอจริงฮะจริงฮะพี่ถึงคนแก่รุ่นผมก็มีเยอะนะคนแก่อย่างผมก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะพี่ถึงยังไม่แก่เฮ้ยแต่เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะจริงๆแล้วเนี่ยคนแก่ที่มันหัวเราะแรงฝ่ายประชาธิปไตยก็เยอะนะแต่ต้องประมาณพวก60เนี่ยถ้าพวกต่ำลงมาเนี่ยไปอย่างแต่ว่าที่แบบคุณไวโพสต์แกพูดเนี่ยก็คือแบบก็สนุกสนานดีคือผมก็ขำว่าฝ่ายคุณจิรายุก็ประท้วงคุณพิเชษฐ์ก็ประท้วงแต่บอกว่าคล้ายๆกับว่าจริงๆทำไมไม่ประท้วงเรื่องไม่แซวคุณไปพบกันบ้างว่าทำไมไม่ตอบโต้คุณเสรีครับเนาะเนาะเขาไม่ตอบโต้กันอยู่แล้วครับแล้วเขาคงไม่มีใครแซวอ่ะเดี๋ยวนอกประเด็นฮะเวลามันน้อยเมื่อวานนอกประเด็นไม่ได้สิก็คุณไปพบยังมีคดีอยู่เลยฮะไปแซวเดี๋ยวมันเป็นพาดพิงกันส่วนตัวคดีเต็มไปหมดเลยนอกเรื่องมันเป็นการทะเลาะกันไงเออฮะอ่ะไปที่คนอื่นบ้างฮะครับคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะได้เปิดประเด็นเรื่องของการใช้มาตรา44ที่เข้าไปปิดเหมืองครับแล้วก็ทำท่าที่จะสอบแพ้ในชั้นอนุญาโตครับฮะคุณสุทินก็พูดดีฮะเมื่อวานพูดดีพูดกระชับไม่ยึดหลักนิติรัฐใช่ไหมฮะแต่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า40,000 ล้านแต่ประเด็นนี้มีคนโต้เยอะว่าอุ้ยเป็นเรื่องช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจริงซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นที่คุณสุทินพูดคุณสุริยะกลายเป็นพวกรักสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ไหมฮะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยออกอธิบายนะครับว่าคือไอ้ที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย40,000 กว่าล้านมันไม่จริงหรอกแค่3,000 กว่าล้านแล้วไม่ได้มีทีท่าว่าเราจะแพ้ด้วยนะเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะคดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุทินพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงคุณสุทินเนี่ยเขาอ้างเว็บไซต์ของบริษัทนี้แต่คุณสุริยะไม่ได้อ้างอะไรครับลอยๆมาให้ผม3,000 ล้านผมก็เห็นเขาอ้างกัน40,000ใช่ใช่ผมเห็นตัวเลขที่30,000 กว่าที่อ้างตามสื่อแต่40,000 กว่าเนี่ยคือบริษัทเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์แล้วก็ตัวนี้ประเด็นของคุณสุทินไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นก็คือว่าคุณมีวิธีอื่นเยอะแยะเมื่อมันมีผลกระทบกับชาวบ้านคือใช้กฎหมายปกติฟ้องศาลปกครองฟ้องกรมควบคุมมลพิษอะไรก็ว่าไปแต่คุณไปใช้มาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายในบ้านเราไม่ใช่ที่อื่นเขาไม่ถือเป็นกฎหมายครับนะฮะลองฟังคุณสุทินนิดนึงนะฮะวันนี้ถ้าแพ้อย่างที่ทุกคนคาดหมายต้องชดใช้เขา40,000 ล้านบาทนี่เป็นอย่างน้อยไม่นับรวมกับผู้ถือหุ้นอีก 52% คิงเกตแค่48อีก 52% ถ้าคนเหล่านี้เห็นตัวอย่างว่าจะชนะเกิดเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องค่าเสียหายบวกไปอีก 52% บวกเข้าไปอีกกับ40,000 ล้านเป็นเท่าไหร่ครับตัวเลขณวันนี้ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคิงเกตวันนี้ร่วม100,000 กว่าล้านที่เราอาจจะต้องชดใช้แล้วใครชดใช้ครับพลเอกประยุทธ์ชดใช้หรือเปล่าครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐพลเอกประยุทธ์ต้องชดใช้ครับแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กำลังจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นต้องรัฐบาลไทยชดใช้เอาแล้วตอนจะสมัครนายกทำไมบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐพอเจอคิงเกตเข้าทำไมบอกว่าเป็นนี่คือพฤติกรรมอะไรครับมาตรฐานจริยธรรมนะครับไม่เป็นตัวอย่างอันดีทั้งมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็คุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าด้วยนะครับก็มีการกลับไปกลับมาดิ้นได้เนาะสถานะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพาไปดูอีกการอภิปรายที่ยังร้อนแรงต่อเนื่องไอ้นี่คุณพิธีการนะครับพาคุณธนาธรมาโชว์วิสัยทัศน์นอกสภาเรามีเรื่องคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ไลฟ์สดอยู่ทางบ้านผลการเลือกนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำภารกิจไม่สำเร็จพวกเราหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของกสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้ครับแต่ชัยชนะของเราถูกปล้นไปเมื่อวานครับเมื่อวานผมมีความหวังเล็กๆแม้จะผิดเล็กๆนะครับแม้จะมีความหวังเป็นไปได้เพียงน้อยนิดแต่เราก็ยังหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะตัดสินใจบนหลักการประชาธิปไตยบนหลักการความเป็นธรรมหลังจากเมื่อวานตอนเย็นก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพวกเราพรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทั้ง7พรรคได้สู้จนถึงที่สุดได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายได้สู้จนถึงยกสุดท้ายพวกเราทำตามที่พวกเราหาเสียงไว้พวกเราไม่ได้ยอมแพ้ระหว่างทางพวกเราต่อสู้จนถึงที่สุดภายใต้กรอบกฎกติกาที่ระบอบรัฐประหารได้วางไว้การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกเสมอตลอดมาว่าเป็นเพียงสมรภูมิหนึ่งในการเดินทางยาวไกลที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทยพวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนประเด็นการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปครับนี่เป็นถ้อยแถลงของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ท้าชิงนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับหลังจากทราบมติใช่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็คืนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปโชว์วิสัยทัศน์นะฮะในฐานะผู้ท้าชิงนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีการเฝ้าติดตามอยู่ที่รัฐสภาใช่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ คุณธนาธรพอยตินี้ตกไปเนี่ยก็ทำให้คุณธนาธรไลฟ์สดครับฮะแสดงวิสัยทัศน์นอกสภานะฮะวิสัยทัศน์ของคุณธนาธรเนี่ยมี3ด้านด้วยกันนะพี่ถึกในการที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณธนาธรตั้งใจที่จะเข้าไปทำนั่นก็คือการเป็นนายกแห่งความจริงนะฮะนายกแห่งความเปลี่ยนแปลงและนายกรัฐมนตรีที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได้ครับนะฮะก็บอกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีพอเนื่องจากปัญหาฐานรากแล้วก็ปัญหาเฉพาะตัว GDP ไม่สะท้อนความจริงต่อไปงบประมาณถูกใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพคนจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐจากผู้มีอำนาจเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดต้องมองประเทศไทยด้วยสายตาแห่งความจริงยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเศรษฐกิจการเมืองคือเรื่องเดียวกันความสัมพันธ์ยังแยกไม่ออกแล้วก็ปัญหาทุนผูกขาดแก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้ระบบทําเส้นสายความจริงในสังคมโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสงครามการค้ามีพลวัตเปลี่ยนแปลงเร็วการส่งออกที่ถดถอยกระทบต่อเราทุกคนดังนั้นผู้นำประเทศไทยต้องรู้ทันยุคสมัยเท่าทันโลกต้องวางตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ให้ได้ครับนะฮะก็ส่วนนโยบายความเปลี่ยนแปลงแห่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะต้องการชนปัญหาที่ต้นตอต้องกล้าฝันต้องกล้าเปลี่ยนสังคมไทยผ่านวิกฤตมากมายซึ่งคนไทยก็ร่วมแรงฟันฝ่ามาได้แต่วิกฤตคราวนี้ไม่ใช่สงครามรบกันแต่เสมือนกบที่ถูกกำลังถูกต้มในน้ำร้อนครับนะคุณธนาธรโชว์วิสัยทัศน์เมื่อวานนี้ระหว่างที่มีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกนะขณะอีกคนบอกว่าโชว์มา5ปีแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดมากเจ็บคอไม่มีอะไรมามันคงมั่งคั่งยั่งยืนเออนะภาพมันชัดเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนไปเลยลองฟังคุณธนาธรนิดนึงนะฮะในการโชว์วิสัยทัศน์ชิงนายกครับเราจะยึดมั่นในระบบนิติรัฐและการที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสถาพรแม้จะยากเพียงไหนแม้จะนานเพียงไหนเราจะยืนยันในเส้นทางนี้ไม่มีทางลัดไม่มีทางด่วนการรัฐประหารการล้มกระดานการล้มเสียงของประชาชน
มีแต่จะเป็นการพาประเทศไทยไปสู่ทางตันเราต้องช่วยกันทำให้สสเป็นผู้แทนของราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชนไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจกลุ่มไม่ใช่เป็นตัวแทนของอำนาจทหารช่วยกันทำให้รัฐสภาเป็นสถานที่ที่ทรงเกียรติเป็นสถานที่ที่ปัญหาของประชาชนถูกนำมาถกเถียงเพื่อหาทางออกไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนเอือมระอาไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนสิ้นศรัทธาทำให้รัฐสภาได้รับการศรัทธาจากประชาชนอีกครั้งทุกท่านครับทั้งหมดคือภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแห่งความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงและนายกรัฐมนตรีที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าครับขอบคุณครับนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเราครับขอบคุณครับมีท่อนหนึ่งที่จำเป็นต้องอ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าทีที่มีสวบางคนพยายามจะทำให้มันมีปัญหาในการอภิปรายเมื่อวานนะผมจะอ่านตรงนี้แล้วกันไม่พูดอะไรมากนะฮะผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศไทยไปข้างหน้าและขอยืนยันหลักการอภิปรายอย่างแน่วแน่อีกครั้งว่าผมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านระบอบรัฐสภาใช้กลไกที่ยึดโยงกับประชาชนมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลยึดมั่นในระบบนิติรัฐและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสถาพรครับนะฮะนะฮะก็สวบางคนไปหาว่าในข้อบังคับข้อบังคับไม่พูดถึงประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปหาว่าอย่างนั้นซึ่งอาจารย์ปิยบุตรแก้แล้วนะว่าในนั้นอ่ะชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุอยู่แล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขชัดเจนนะฮะในประเด็นนี้นะครับคือก่อนที่จะมีการโหวตในรัฐสภานะครับคุณผู้ชมเขาก็มีการเปิดโพลโหวตในโซเชียลมีเดียเนาะพี่ถึกระหว่างธนาธรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะโอ้โหนะฮะแพ้เละเทะเลยนะครับไม่ใช่คุณธนาธรนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอันนี้มันก็ย้อนแย้งไงว่าประชาธิปไตยในโลกในโลกความเป็นจริงของธนาธรเนี่ยหมายถึงในโซเชียลมีเดียหรือเปล่าด้วยคนละโลกจริงคนละโลกครับคนละโลกนะครับคุณผู้ชมครับในการอภิปรายเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์กันทั้งสองมุมแหละทั้งคุณสมบัติของคุณธนาธรด้วยแล้วก็คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ด้วยคือตอนแรกเนี่ยนะครับมาดามเดียซึ่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะพูดเรื่องหุ้นสื่อจะเปิดตอนแรกเนี่ยเห็นไหมว่าจะพูดเรื่องหุ้นสื่อของคุณธนาธรครับจะไม่รู้ยังไงทำไมถอนทำไมให้มาดามเดียพูดล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันหลายคนก็รอดูเหมือนกันก็พูดแล้วเดี๋ยวก็รู้เรื่องสื่อดีเหรอในฐานะคนถือหุ้นมาก่อนคนถือหุ้นมาก่อนสามียังถือหุ้นอยู่แล้วยังมีอิทธิพลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอิทธิพลหรือเปล่าทำไมถึงพูดล่ะก็ดีแล้วถอนมันก็ดีแล้วดีแล้วที่ถอนไปโอ้โหไม่งั้นคนได้ประท้วงกันสนุกสนานแน่หลายคนก็ถามเมื่อวานคุณชอบพันธิกาได้พูดหรือเปล่าพูดสิได้พูดนะฮะได้พูดในประเด็นเรื่องการใช้มาตรา44คุกคามและปิดกั้นสื่อนะฮะละเมิดจริยธรรมร้ายแรงพูดเรื่องการแบบไม่ให้เกียรติสื่อการเสื่อมเสียเกียรติของนายกจะใช้เครื่องประหารหัวสุนัขจะสื่อต่างประเทศไปรายงานอย่างกว้างขวางมีการลื้อรอนสิทธิเสรีภาพกำหนดขัดต่อประมวลจริยธรรมข้อ13ที่กำหนดว่าต้องอิสระยุติธรรมเป็นกลางครับคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพประชาชนครับมีการลงโทษสื่อรวมทั้งสิ้น59ครั้งครับปิดสถานีข่าว14ครั้งในรอบ5ปีเนี่ยแล้วก็ทั้งที่เสรีภาพสื่อมวลชนต้องรับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา35ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน200ครั้งฮะคุณมงคลกิจได้พูดหรือเปล่าได้พูดนะฮะเมื่อวานพูดแบบเอาทั้งความฝ่ายเฮ้ยคุณปรินาก่อนสิคุณปรินาเนี่ยเขาต้องพอคุณชอบขึ้นคุณปรินาเขาต้องตามครับคุณปรินาผู้ชมคุณพนิกาวานิชเนี่ยนะครับก็แม่ก็จะพยายามจะจับคู่ชนกันตลอดเลยนะนะฮะก็หลังจากหลับไปพักหนึ่งหลังจากหลับไปพักหนึ่งโดนชาวเน็ตเอาไปจับภาพครับเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นภาพที่ลุกขึ้นอภิปรายแต่ว่าภาพที่แอบหลับเนี่ยเขาก็มีคนถ่ายไว้ปรากฏว่าคุณปรินาเนี่ยก่อนที่จะไปสภาเธอได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าฝากติดตามด้วยนะคะเขาก็ติดตามกันสิคนก็ติดตามกันจ้องไปหมดปรากฏว่าเห็นภาพคุณปรินาเนี่ยหลับตาหลายคนก็ว่าเอ๊ะพยักหน้าหรือเปล่าเหมือนลูกป้อมแต่จริงๆอ่ะจะหลับอยู่นะฮะมันก็ยาวหลับได้หลับได้ยาวหลับได้พอหลับได้อยู่สาระที่คุณปรินาลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยก็คืออวยพลเอกประยุทธ์เลยนะครับคือหากย้อนไป5ปีเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาแก้วิกฤตต่างๆมากมายแล้วก็แขวะอนาคตใหม่บอกว่าไม่ได้ระบุชื่อบอกการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของพรรคการเมืองบางพรรค
ที่ออกมาว่าจ้างงูเห่า120ล้านไม่เป็นความจริงไม่สามารถระบุได้ว่าใครจ้างเรื่องนี้จึงไม่มีงูเห่ามีแต่เด็กเลี้ยงแกะครับแล้วก็แบบจนพรรคอนาคตใหม่ก็ประท้วงครับขอให้ถอนครับแต่ว่าเด็กเลี้ยงแกะคุณปรินาไม่ถอนไม่ยอมถอนมีคนกินปูนร้อนทองครับหลายคนรอดูลีลาของคุณปรินาเนาะว่าจะแซ่บเหมือนในไลฟ์สดหรือเปล่าแต่ว่าจะไม่เสรีพิสูจน์ออกมายืนยันเดี๋ยวสิขอฟังเสียงก่อนหลายคนเขารอดูฟังเสียงคุณปรินาไปครับคุณปรินานะฮะเชิญครับคืออยู่ดีมีพรรคการเมืองนะคะมาตั้งโต๊ะแล้วก็มาแถลงข่าวว่ามีขบวนการซื้องูเห่า120ล้านบาทสุดท้ายค่ะไม่เป็นความจริงนะคะระบุไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นงูเห่าใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะกลายเป็นไม่มีงูเห่าค่ะมีแต่เด็กเลี้ยงแกะแต่ท่านพูดตะกี้นี่เด็กเลี้ยงแกะนี่เสียหายนะครับเมื่อเช้านี่ผมให้สัมภาษณ์คือท่านไม่ได้ว่าใครไม่ว่าใครสังคมก็ทราบครับสังคมก็ทราบว่าเพราะเมื่อวานเดี๋ยวเสียเวลาประท้วงกันผมขอร้องทั้งคู่เลยนะครับไม่ผมเมื่อกี้นี้คุณปรินาตอภิปรายดิผมกลัวท่านประท้วงผมว่าผมฟังเพลินแบบคราวแรกอีกก็เพราะประธานฟังเพลินนะไม่รู้ว่าผมเสียหายเลยนะฮะพรรคผมเสียหายนิดเดียวท่านประธานนิดเดียวผมรักษามารยาทครับคือต้องเรียนนะครับว่าก็สุดท้ายคุณปรินาก็ไม่ยอมถอนไม่ยอมถอนไม่ยอมถอนไม่ถอนค่ะนะฮะแต่คุณเสรีพิสุทธิ์ย้ำเลยซัดเต็มๆเลยนะครับว่าได้มีการเสนอเงิน300ล้านบาทพร้อมกับตำแหน่งรองนายกดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแลกกับการนำ10สสพรรคเสรีรวมไทยไปร่วมรัฐบาลเมื่อปฏิเสธก็ยังตามตื้อพยายามเสนอเพิ่มเงินให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้พฤติการเหล่านี้อย่าว่าแต่สนับสนุนให้เป็นนายกเลยแม้แต่เป็นยามที่บ้านผมก็ไม่เอาเพราะกลัวคนมาด่าเต็มไปหมดเอาอันนี้ปาเสรีมามีเสียงไหมอ่ะมีสี่นะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทครับครับสรุปนะฮะพฤติกรรมต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะนะอย่าว่าแต่ว่าผมจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับแม้เป็นยามที่บ้านผมก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวด่าคนมาหาผมกระเจิดกระเจิงไปหมดนะครับโอ้ยชาวเน็ตก็เอามาแซวเป็นยามเดี๋ยวก็จ้างให้เป็นยามที่บ้านเดี๋ยวก็ยึดบ้านสิยึดอำนาจยึดไปแล้วป้านี่ยังพาดพิงไปถึงน้องชายของพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยนะครับพูดเรื่องหลายเรื่องนะก็คือแบบแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนการขุดลอกคูคลององค์การทหารผ่านศึกการตั้งบริษัทในค่ายทหารของลูกชายพลเอกปีชาแล้วก็แบบนี่พลเอกปีชาก็ขอใช้สิทธิพาดพิงก็ลุกขึ้นชี้แจงลุกขึ้นชี้แจงนะครับมันเตรียมตัวมาเลยนะฮะเตรียมตัวมากันรู้สิมีพงมีโพยอะไรแบบนี้รู้ว่าสมัยที่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่จะถูกอภิปรายก็บอกว่าสมัยเป็นแม่ทัพภาคที่3อาศัยอยู่ในค่ายทหารไม่มีบ้านอยู่ภายนอกพอลูกชายตั้งบริษัทตามกฎหมายบอกว่าต้องมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีเมื่ออาศัยอยู่กับตนก็จำเป็นต้องใช้ที่อยู่บ้านพักในค่ายทหารไม่ได้มีส่วนสนับสนุนใดๆแต่หลังจากเกษียณนี้บ้านใหญ่โตเลยนะอยู่ข้างนอกหลังจากที่พลเอกปรีชาจันโอชาลุกขึ้นชี้แจงนะครับก็โดนประท้วงเหมือนกันนะคุณรังสิมันต์โรมลุกขึ้นประท้วงท่านประธานทำผิดระเบียบข้อบังคับอ่านโพยอ๋อเหรอได้ได้ได้มีคนหนึ่งเฮ้ยลมมีโดนแซวด้วยนะยังไงเขาบอกเพจดังแบบเพจทีวีช่องหนึ่งอ่ะครับเพจของทีวีช่องหนึ่งอ่ะอ๋อที่ใช้คำหยาบคายใช่ไหมแบบลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ลืมสลับแอคเคาท์มาโพสด่ามีขึ้นไอขึ้นอีเลยนะฮะมาโพสด่าลมแล้วก็ปรากฏว่าแล้วก็แอคเคาท์เดียวกันก็บอกว่ากรุณาใช้แค่คำสุภาพคนก็งงเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงสักคู่ถัดมาก็มีคำชี้แจงบอกว่าไม่ได้สลับแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์แบบคล้ายๆว่าเรามีคนดูแลเพจหลายคนต่างคนต่างก็ใช้แอคเคาท์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องปกติแอดมินเผลอตัวไปหน่อยนะครับมีคนนึงฮะคุณบรรชัยสอนศิริคนที่เสนอคำถามพ่วงที่คุยว่าเขาเสนอคำถามพ่วงฮะก็พูดถึงเปรียบเทียบคุณสมบัติพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีคดีค้างในศาลแต่อีกคนมีพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยก็พูดว่าอีกคนยังมีเยอะพูดง่ายก็ตลกดีก็ตลกดีคือพลเอกประยุทธ์จะมีคดีได้ไงล่ะคนมีม.44ที่ไหนจะมีคดีฮะครับคุณไม่ใช่บอกว่าคนที่แต่งตั้งองค์กรอิสระมาเองมีคดีได้ไงฮะคนที่แต่งตั้งสว.มาเองคดีในโรงในศาลค้างอยู่ตรึมเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่มีสักคดีภาพมันชัดนะฮะไม่ต้องพูดอะไรเยอะคนที่ออกม.44คนที่มีอำนาจสั่งแล้ว
คสช.ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีคุณธนาธรครับแล้วคสช.ที่ไหนจะไปแจ้งความดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์นะฮะครับโดยรวมๆนี่ก็เป็นภาพในสภาโดยภาพรวมนี่คือภาพในสภาแต่อย่าลืมคุณเต้มงคลกิจครับอันนี้มาแปลกนะฮะโอ้ยสองทุ่มกว่าแล้วเมื่อคืนนี้นะกว่าจะลุกขึ้นช่วงพามทามอาศัยช่วงพามทามเต้พระรามเจ็ดเนี่ยชูบอกโอ้ยพลเอกประยุทธ์คุณสมบัติเหมาะสมทั้งคู่เป็นคล้ายๆกับว่ารักพี่เสียดายน้องรักพี่เสียดายน้องรู้สึกแบ่งกันคนละ2ปีได้ไหมเป็นโชคดีของประเทศไม่ใช่บอกว่าคล้ายๆว่าใช่สิครับแบ่งคนละ2ปีแบบเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีทั้ง2คนแบบมาอย่างนี้มีแบบเป็นคู่ชิงอย่างนี้เฮ้ยคุณเต้นี่พยายามพลิกภาพเยอะเลยนะวันก่อนก็ไปเรียกร้องให้แบบแต่สุดท้ายหาตัวคนทำร้ายจ่านิวได้ก็บอกว่าเลือกพลเอกประยุทธ์อ้าวนะครับนี่อันนี้เป็นนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในสภาหลักๆ ก็วิจารณ์คุณสมบัติพลเอกประยุทธ์ว่าไม่เหมาะสมหนึ่งก็คือเรื่องของเป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตยเพราะมาจากการรัฐประหาร2ก็มีเรื่องของการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่งมีหลากหลายเรื่องเลยที่เมื่อวานโดนลุมในภาพรวมเมื่อวานเป็นการซักฟอกครับซักฟอกเลยแต่ขณะที่ฝ่ายเขาประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเงียบฮะไม่พูดเลยซักพูดไม่ออกมาโปรเทคไม่ออกมาประท้วงใดๆเลยท่าทีแบบนี้มันมีนัยยะทางการเมืองนั่นสิก็เป็นเกมที่เหนื่อยแปลว่าพลเอกประยุทธ์จำเป็นต้องมีสว.เป็นตัวช่วยเครื่องช่วยหายใจสำคัญสำหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือสว.ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลครับฝืนใจโหวตอย่างนี้เหรอฮะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับตัวครับตัวก็วิจารณ์ตัวเองก็วิจารณ์รัฐบาลมาคสช.มา5ปีครับตัวเองยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลเขาก็อาจจะถือว่าตัวเองยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลเต็มตัวแบบคล้ายๆกับว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ทำมา5ปีเราไม่เกี่ยวเราไม่ปกป้องเราไม่สนับสนุนเราไม่ได้แบบไม่ใช่มีส่วนที่จะเข้าไปปกป้องเอาไว้เป็นรัฐมนตรีก่อนเป็นรัฐบาลร่วมกันก่อนอาจจะปกป้องบางอย่างแล้วว่าจะปกป้องในสิ่งที่เรื่องเก่าไม่ปกป้องแน่จะปกป้องในสิ่งที่ทำร่วมกันหรือเปล่านี่เป็นเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องนึงแล้วเรื่องที่ทำร่วมกันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์หรือเรื่องของพลังประชารัฐคนเดียวก็เฉยๆสิครับแต่อาจจะยกมือให้แค่นั้นเองนี่คือท่าทีถ้ามองอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเก่านะแล้วเป็นการอภิปรายไม่วางใจที่มีเฉพาะส.ส.นะเกมในสภาเนี่ยพลังประชารัฐคนเฉพาะคนของพลังประชารัฐเอาไม่อยู่ลำพังคุณวีรกรนึกคุณวีรกรจะพูดให้ดีหรือให้ร้ายเนี่ยนั่นน่ะสิใครอ่ะไม่นึกไม่ออกเลยกปปส.เนี่ยแทบจะเดี้ยงเลยฮะคุณสุเทพไม่ต้องพูดถึงแล้ว คุณสมศักดิ์ไอ้คุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่เก่งไม่ใช่ดาวสภาไม่ใช่ดาวสภาอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะมีคุณพุทธิพงษ์คุณณัฐพลอะไรพวกนี้พุทธิพงษ์ก็พูดนิดเดียวเองไม่ได้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันคนที่จะเอาในสภาอยู่เนี่ยในพรรคร่วมเนี่ยมีประชาธิปัตย์อันนั้นน่ะตัวจีจาดแน่ทัพใหญ่ขุนพลตัวรบในสภาเนี่ยไม่ออกเลยเมื่อวานแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่อภิปรายพลเอกประยุทธ์ฝ่ายค้าอภิปรายพลเอกประยุทธ์โดยที่ไม่เจาะประชาธิปัตย์แล้วก็ถล่มเฉพาะที่ตรงแบบเรื่องที่เป็นหลักของทำให้ประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดพลังประชารัฐครับประชาธิปัตย์จะพูดตรงไหนประชาธิปัตย์จะปกป้องพลังประชารัฐก็อาจจะต้องออกมาปกป้องเพื่อนร่วมงานไงด้วยการประท้วงบ้างตีรวนบ้างเกมพวกนี้เขาก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำมันก็เป็นสัญญาณที่เขาก็เป็นหอกข้างแคร่คือวางเฉยในพรรคร่วมแต่ก็ไม่แน่เขาก็จะมีพวกทีมสายกบพศของประชาธิปัตย์เอามาปกป้องก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ว่าจะมีสายกบพศอย่างเนี่ยพวกระดับคุณถาวรอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องออกมาปกป้องแต่ว่าถ้าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเลยก็ต้องดูกันไปนี่คือพวกสายกบพศแต่ว่าผมว่าโดยหลักของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะปกป้องหรือเปล่าในสิ่งที่แบบไปถล่มมุ่งถล่มที่พลเอกประยุทธ์กับมุ่งถล่มที่พลเอกอนุพงษ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะคือท่าทีของประชาธิปัตย์ในที่ประชุมรัฐสภาถือว่าผิดฟอร์มนะนะฮะแทนที่จะมีการเสนอความเห็นหรือว่าอภิปรายออกความเห็นต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์จะมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ตามเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็น after shock อยู่หรือเปล่าเพราะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลาออกนะฮะคุณอภิสิทธิ์ก็มันจะฝืนเกินไปอยู่ดีออกมาโดดร่วมพลังประชารัฐปกป้องบิ๊กตู่ขนาดนั้นทั้งที่ตัวเองวิจารณ์มา5ปีอ่ะครับพึ่งสัญญาประชาชนมาฟังชัดๆอะไรเนี่ยพึ่งจะยังติดหูอยู่เลยเนี่ยแล้วมาปุ๊บมาปกป้องพลเอกประยุทธ์มันก็เกินไปแล้วก็เขาก็เมื่อวานก็วางเฉยเกมเมื่อวานเป็นเกมของเพื่อไทยเกมเมื่อวานเป็นเกมของเพื่อไทยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปนะครับนี่คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาแถลงเวลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก่อนที่จะมีการโหวตก็คือไม่ได้เข้าไปแล้วแหละนะครับสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปนี่นะครับคุณอภิสิทธิ์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐครับพี่ถึกครับนะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพยายามที่จะโน้มน้าวชักจูงแบบสุดตัวแล้วแหละแต่ก็ไม่สามารถจริงยอมรับว่ายังแอบหวังจะมีการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเพื่อนในพรรคจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจหวังลึกๆว่าคนที่ประชาธิปัตย์ไปพายเรือให้ โอ้สำบัดสำนวนจะกลับใจจะกลับใจเขาใช้คำนี้เลยใช่ไหมใช้คำว่าพายเรือให้ไอ้ภาษาไทยนี่มันภาษิตไทยมันไม่มีพายเรือให้คนดีนั่งนะทำคำเต็มๆนะพายเรือให้โจรนั่งแต่ว่าคุณวิสิทธิ์พูดคำว่าพายเรือพายเรือให้นั่งอันนี้ก็เป็นคิดเอาเองนะก็ยอมรับนะว่าเสียดายพรรคประชาธิปัตย์หากสามารถยืนอยู่ตรงกลางทำประโยชน์ให้ประเทศได้อะไรที่ดีก็สนับสนุนอะไรที่ไม่ดีก็ตรวจสอบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตยอมรับว่าเสียดายโอกาสจริงๆที่จะในการต่อสู้เพื่อสร้างพื้นที่ประชาธิปไตยทำให้การเมืองไทยออกจากการถูกบีบด้วยการเกลียดเผด็จการหรือกลัวทักษิณเมื่อพยายามไม่สำเร็จจึงขอตัดสินใจหนึ่งขอโทษประชาชนทุกคนที่เลือกประชาธิปัตย์เข้าใจโดยเข้าใจว่าพรรคจะรักษาจุดยืนที่ผมได้พูดไป2ในฐานะส.ส.ไม่สามารถเดินเข้าไปลงคะแนนออกเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ผมทำไม่ได้สัญญาประชาคมยิ่งใหญ่กว่าขอบคุณสมาชิกพรรคที่เสนอทางออกพยายามรักษากิจภูมิพรรคไม่มีหน้าที่รักษาเกียรติให้คนหนึ่งคนใดจนตนจึงปฏิเสธที่พรรคจะให้งดออกเสียงครับคือสรุปแล้วก็บอกว่าปัญหาทั้งหมดไม่จบผมต้องเผชิญปัญหาในทุกสัปดาห์ก็ต้องขอโทษการเลือกประธานสภาด้วยก็เลยเลือกประธานมาด้วยมันจนถึงวันนี้เหลือทางเดียวที่รักษาเขตภูมิตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่ต้องรักษาคำพูดที่กล่าวไว้ต่อประชาชนแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าคานทีเคยส่งจดหมายให้หลานพูดถึงบาป7ประการในสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปัดจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ผมจึงจำเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนี้เป็นต้นไปครับนะฮะฟังคำเปิดใจของคุณอภิสิทธิ์นะฮะที่ให้เหตุผลต่างๆแล้วก็เล่าถึงข้อมูลในเชิงลึกนะฮะในพรรคประชาธิปัตย์ให้ฟังด้วยครับผมก็เหลือทางเดียวที่จะรักษาเกียรติภูมิไม่ใช่เฉพาะผมแต่เกียรติภูมิของตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่มีคำฝันว่าสัจจเวธรรมตะวาจาที่จะต้องรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชนเพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้นผมยึดถืออุดมการณ์และหลักการเป็นที่ตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอยแต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์และหลักการเท่านั้นถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้ทันทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานครับพูดถึงบาป7ประการในสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปราศจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับซึ้งมากเลยครับแม่ยกร้องไห้น้ำตาไหลพรากทั้งประเทศเลยเขามีคนไปส่งด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพี่ถือก็เขาก็น้ำตาซึมอยู่เหมือนกันก็คืออันนี้ต้องเขาได้ลงก็ออกมาแซ่ซองก็ออกมาแซ่ซองฮะครับคุณกรก็ออกมาว่าจะรักจะเคารพนับถือตลอดไปก็มีคนสรรเสริญเยอะคนนี้พงนี้พิษมากแต่ไปดูนี่สิดูอีกเรื่องนึงดูรับหลังดิรับหลังมติชนไปขุดมาจากไหนวะเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่าไปขุดมาจากข้อความผ่านแอปพลิเคชันในโซเชียลต่างๆเข้าใจว่าไลน์แหละไลน์แหละคงไลน์คือคนในพรรคแน่นอนหลายกลุ่มในพรรคครับแบบการลาออกของท่านนั้นเป็นหอกที่ทิ่มใส่ประธานสภาที่ปั้นท่านมายิ่งกว่าลูกและโยนระเบิดใส่พรรคในขณะที่ตัวท่านนั้นรอดอยู่คนเดียวครับท่านตอกย้ำว่าการตัดสินใจหัวหน้าคนใหม่นั้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่มีอุดมการณ์ท่านสง่างามโดดเด่นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายขณะที่พรรคเหลือเพียงซากปรักหักพังเพื่อให้ท่านเหยียบดินครับอันนี้มันสุดไปเถอะเพราะคนดีถ้าเป็นทหารก็เป็นผู้บังคับบัญชาไฮโซที่ระเบิดตกใส่มือแล้วปัดใส่จ่าและหมูตายแทนตัวเองรอบกลับไปรับเหรียญทหารแสบจริงอันเนี้ยโอ้จริงนะเนี่ย
ี่ยความจริงในมุมหนึ่งมันก็จริงนึกถึงภาพระเบิดลงมาใส่มือปุ๊บแล้วก็รีบโยนให้คนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวไปข้อต่อฮะตอนมติพักผู้บริหารชุดตัวเองทุกคนเดินตามต้อยๆมาหมดทำตามมติมาทุกครั้งแม้มตินั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดใจไปจากคุณธรรมของคนในพักก็ตามนะฮะแต่ตอนมติของกรรมการชุดใหม่หัวหน้าชุดใหม่ตัวเองจะเอาตัวรอดด้วยความสง่างามเพียงคนเดียวทิ้งซากปรักพังโยนระเบิดใส่มือเขาโดยที่ไม่ช่วยกันปัดเป่าแก้ไขไม่ฟังเหตุผลของผู้ใดแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยพอมติพักเสียงข้างมากออกมาถือว่าเป็นประชาธิปไตยยังมีอีกเมื่อได้ประชาธิปไตยจากเสียงข้างมากภายในพักแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องนำไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ผู้รับผิดชอบคนนั้นจะสามารถทำอะไรได้ในสิ่งนั้นได้นะครับและสัจจะที่รับปากกับสมาชิกแล้วไม่ทำตามสัจจะเช่นนั้นแล้วถือว่ามีสัจจะหรือไม่ถ้าเช่นนั้นในชวนหลีกภัยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก็เป็นนักการเมืองที่ใช้ไม่ได้หรือมีอำนาจมาเกือบ20ปีเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุน้อยที่สุดแซงหน้าคนอื่นมาหมดไม่เคยสนใจความไม่เห็นคนอื่นเวลาคนอื่นคิดเห็นต่างก็ไม่ได้ครับโอ้เสียงกระเพื่อมในไลน์นะอันเนี้ยเราอาจจะพูดได้ว่าใช้ปัดส่วนใหญ่เนี่ยนะมัน61-16ใช่ไหมใช่ไม่พอใจเพราะว่าตัวเองแบบอยากเข้าร่วมรัฐบาลอยากเข้าร่วมรัฐบาลเต็มแก่แล้วคุณอภิสิทธิ์มาถีบอย่างนี้คือคล้ายๆกับว่าแบบกระโดดชิ่งปุ๊บอย่างเงี้ยคือพวกนี้ด้านหนึ่งพวกนี้ก็ควรจะเข้าใจว่า คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์เขาต้องตัดสินใจเขาจะไปยกมือให้ได้ยังไงผมก็บอกว่าโอ้ยสิ่งที่แบบพอประชาปัตตัดสินใจร่วมรัฐบาลใช่ไหมไฮไลท์คลายแม็กซ์ที่ประชาชนทุกคนรอดูในการประชุมสภาคือตอนที่อภิสิทธิ์ขานชื่อพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมไม่ได้ดูเลยเลยไม่ได้ดูเลยคุณอภิสิทธิ์เขาไปทำงานได้ไงเขาทำเขาก็แบบเหมือนกับแฝงคอตายเขาก็บอกแล้วว่าสัญญาประชาชนกับประชาชนสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นใช่แล้วแต่มันเหมือนบนความที่เหมือนว่าถูกต้องเนี่ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคกี่ปี14ปีครับ17 14 14ปีตั้งแต่ปี35ไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคอ๋อเป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่ปี18ครับ18ครับหลังจากคุณบัญญัติแพ้เลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคมา14ปีไอ้ที่ประชาธิปัตย์มีวันนี้ทุกครั้งทั้งหมดมาเนี่ยคุณไม่ใช่คุณเหรอที่มีวันเนี้ยที่ประชาธิปัตย์มีวันเนี้ยที่ตกต่ำมาขนาดนี้ไม่ใช่คุณเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตัวเองเป็นพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่นะพระเอกในการตัดสินใจเรื่องนี้คือเราต้องชื่นชมนักการเมืองที่ใช่ไหมรักษาสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนแต่ถ้าบอกว่าคุณเป็นพระเอกเนี่ยในบทบาทตั้งตลอดมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยในวิกฤตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ทำอะไรคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่พระเอกคือถ้าเทียบซีนบวชเนี่ยคุณสิริพงษ์จากภูมิใจไทยเนี่ยหลอกกว่าอีกนะฮะรักษาสัญญาผมคิดว่าคนที่รอดสูงสุดนะหล่อด้วยนะแล้วไม่ต้องโหวตคือคุณชวนคือคุณชวนอันนั้นอะรอดไปเลยต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณชวนแน่กว่านี้ในแง่นี้คือคุณวิสิทธิ์เนี่ยต้องแบกรับต้องเลือกระหว่างออกหรือไม่ออกครับไม่มีทางเลือกมากหรอกสำหรับคุณวิสิทธิ์แต่ว่าผมมองภาพใหญ่นะประชาธิปัตย์โทษนะฮะสันดานเป็นแบบนี้แหละ คุณลองเทียบนะตอนแพ้โหวตพรรคเพื่อไทยในสภาคุณก็ไม่ยอมรับฮะคุณก็เผาสภาปิดถนนใช่ไหมคุณก็ไม่ยอมรับครับเหมือนกันฮะแล้วคุณวิสิทธิ์ทำแบบนี้คุณอภิสิทธิ์ทำแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วแปลกตรงที่พวกคุณที่ด่าคุณอภิสิทธิ์ตะหาครับคุณก็เคยทำแบบนี้กับประเทศไม่ใช่กับพรรคด้วยครับคุณก็ไม่ยอมรับเสียงข้างมากในสภาถูกไหมครับคุณโยนแฟ้มปาเก้าอี้ปิดถนนชัดดาวกทมครับต่างกันตรงไหนอ่ะนะฮะนี่นะฮะแฮชแท็กประชาธิปัตย์ทรยศประชาชนสนั่นโซเชียลเมื่อวานนี้เลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงหน้ายังมีให้ติดตามกันเรื่องกับ
ิทธิ์ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่ายังคงสถานะการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะพี่ถึกหลายคนก็ถามว่าอดีตสมาชิกยังเป็นสมาชิกอยู่แล้วยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังเป็นอยู่ยังกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากส.ส.เนี่ยไอ้ลาออกจากสมาชิกพรรคก็ยังเป็นอยู่นะครับคืออันนี้มันเป็นสิทธิ์ติดตัวไปตลอดจนกระทั่งมีเลือกตั้งใหม่เมื่อวานเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ประกาศไลฟ์สดเดี๋ยวผมลุ้นแล้วว่าจะประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคหรือลาออกจากส.ส.ครับผมเนี่ยใจผมอยากให้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพราะสมาชิกภาพส.ส.จะสิ้นสุดไปด้วยครับแต่ปรากฏว่าแกยังรักษาสถานภาพส.ส.อยู่เพราะนั้นคือเพราะคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เลิกเล่นการเมืองแต่คุณอภิสิทธิ์จะเล่นการเมืองอีกแบบนึงไม่เหมือนไอติมเนี่ยไอติมหลานชายประกาศลาออกสมาชิกพรรคเลยเนี่ยนิวเดมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เทมนะเขาก็ไม่ได้เป็นก็ไม่อาจจะไม่ได้มีความผูกพันเท่าคุณอภิสิทธิ์ไงแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ยังคือพูดง่ายว่ายังไม่วางมือทางการเมืองเมื่อวานสัญญาณแบบเนี้ยยังไม่วางมือทางการเมืองผมเองเนี่ยลุ้นว่าคุณอภิสิทธิ์จะกลับไปสอนหนังสือเลยไม่ใช่หมวดเจี๊ยบเขาก็วิเคราะห์หมวดเจี๊ยบอะว่าเออพอหลังจากผ่านพ้นในช่วงแบบนี้ไปเนี่ยครับพอถึงเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะเอาตะกร้าล้างน้ำคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ชูกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกทีคืออย่างนี้มันต้องอย่างนี้ถ้าให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องรอแบบนี้คือประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลสักปีสองปีชิงฐานเสียงคืนจากพลังประชารัฐในกรุงเทพในภาคใต้แล้วก็ลุงตู่ไปไม่ไหวพลังประชารัฐก็ทำท่าจะลุงตู่ไปไม่ไหวแล้วแล้วพลังประชารัฐก็จะเริ่มตกต่ำแล้วคือพลังประชารัฐมารวมตัวกันหลวมๆอยู่แล้วด้วยความกวาดต้อนมาเดี๋ยวก็แตกกลับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อนาคตใหม่ก็จะถูกยุบธนาธรถูกตัดสิทธิ์นะอะไรแบบนี้คือหรืออะไรแบบนี้ถูกตัดสิทธิ์ติดคุกห้ามลงเลือกตั้ง20ปีแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ถึงเวลานั้นพอรัฐบาลล่มพรรคประชาธิปัตย์ก็กลับมามีรูปประชาธิปไตยยืนอยู่ยังขาดซีนหนึ่งฮะยังขาดซีนหนึ่งต้องเหยียบเพื่อนก่อนเอาล่ะต้องถีบก่อนก็ถีบไงถีบตัวเองให้เป็นฮีโร่ก่อนว่าประชาธิปัตย์นี่แหละคือความหวังนี่แหละประชาธิปัตย์นี่แหละคือความหวังไอ้พวกที่เคยไปแล้วก็ดึงคุณอภิสิทธิ์กลับมาไอ้พวกที่เคยไปเข้ากสันกสันทั้งหลาย61คนที่แบบลงมติให้ไปเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐถึงตอนนั้นก็จะหวนกลับมาแซ่ซ้องคุณอภิสิทธิ์เรามีวีรบุรุษแล้ววีรบุรุษเรายืนรออยู่ครับเหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์ก็เพราะวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นยังไงคุณอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่เดี๋ยวแต่ประชาธิปัตย์เป็นไปได้หมดหยิบฉวยโอกาสได้ขนาดนั้นระเบิดเขาถึงได้ฉายาว่าไอ้ที่แบบว่าระเบิดนิวเคลียร์ลงยังไม่ตายนี่นะครับคุณเทพน้องประชาชนทั้งหลายผมก็บอกว่าอย่ากินข้าวให้อิ่มมากนะระวังนะตอนที่ว่าประชาธิปัตย์หวนกลับเนี่ยนะคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะฮะที่อัดคลิปเก่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกว่าคนดีต้องมีที่ยืนหวังว่าคุณอภิสิทธิ์จะหวนคืนกับเวทีการเมืองอีกครั้งนึงไม่ต้องสงสัยหรอกครับโอ้คุณเทพไทยนี่เขาก็เตรียมแช่ไว้แล้วแต่เขาก็โหวตประยุทธ์นะฮะเขาก็โหวตประยุทธ์นะผมก็รอฟังอยู่ฮะเขาก็เลยโชว์ฟอร์มมาตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่ไหมครับคือจะมีพวกหนึ่งโชว์ฟอร์มพวกหนึ่งก็กระเฮี้ยงกระหือรือกระดิกระดาในการเข้าร่วมรัฐบาลอีกพวกหนึ่งก็สงบสุขุมแบบคุณจุรินทร์อะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เขาก็จะเล่นฟอร์มเนี้ยแต่ประชาธิปัตย์มีแยกฟอร์มประชาธิปัตย์ไม่เสียอะไรเลยนะคุณสุทัศน์เงินหมื่นเข้าไปแทนปาร์ตี้ลิสต์ใช่เลื่อนลงไปที่คุณสุทัศน์ฮะครับแล้วรัฐมนตรีก็ได้เท่าเดิมรัฐมนตรีก็ได้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นแคนดิเดตนายกแล้วนี่คือพลังประชารัฐนี่ต้องยอมคือแบบคล้ายๆกับว่าเขาก็บอกว่าสุดท้ายก็ยอมแหละมีแรงกดดันจากกลุ่มสามมิตรขอคืนกระทรวงเกษตรหรือต่อรองพิจารณากระทรวงอื่นกระทรวงคมนาคมอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือแบบก็ยังไม่ลงตัวเข้าใจว่าทั้งหมดนี้ก็ยังแบบพลังประชารัฐประชาปัตย์กับภูมิใจไทยยังได้รัฐมนตรี3ตำแหน่งว่าการ3ตำแหน่งอยู่แล้วก็พิจารณากันใหม่แต่จะดูจากผลคะแนนที่แต่ละพรรคลงโหวตเลือกนายกด้วยทีนี้แบบก็ยังวัดไม่ได้ผมว่าก็ยังได้สำคัญอยู่ดีแหละถ้าไม่งั้นประชาธิปัตย์ถอนตัวทำไมถอนตัวเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณก็เหมือนกันอยู่แล้วคือเมื่อวานเนี่ยไอ้52เสียงคือเหลือ52นะไม่มีอภิสิทธิ์ครับไม่ได้มีความหมายเลยยังไงลุงเขาก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมฮะลอยลำมาอยู่คุณจะโหวตหรือไม่โหวตก็ชนะแล้วการตั้งรัฐบาลร่วมกันต่อไปต่างหากที่สำคัญครับงั้นยังไงก็ต้องง้อประชาธิปัตย์อยู่ดีครับนะฮะก็ใช่ฮะผมก็ยังแต่ผมก็ต้องอยู่ที่การประเมินเกมในสภาด้วยเพราะว่าเกมในสภาจำเป็นต้องใช้ประชาธิปัตย์แต่ผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยมีภาษีในการต่อรองดีกว่าผมยังเชื่อว่ากล้า
ที่จะต่อรองไม่ยอมง่ายๆอ่ะนั่นหมายความว่าก็โหวตไปก่อนแล้วก็มาจัดรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลกันทีหลังก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับแล้วประชาธิปัตย์นี่ก็นี่ไงก็เราก็เห็นหมอวรงค์ก็แซ่ซองแบบอย่างนักประชาธิปไตยสุดยอดกล้าหาญขอชื่นชมท่านอภิสิทธิ์หลายครั้งผมกับท่านมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องรัฐธรรมนูญการทำไม่โหวตการร่วมไม่ร่วมรัฐบาลมีความเห็นต่างที่บริสุทธิ์ขอชื่นชมการตัดสินใจลาออกจากส.ส.ของท่านต่อมติพรรคที่เกิดขึ้นท่านคือต้นแบบนักการเมืองที่ทุกฝ่ายต้องเอามาเป็นแบบอย่างรวมทั้งฝ่ายที่อ้างตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยการแสดงความรับผิดชอบของท่านถือเป็นการแสดงออกอย่างสุดยอดครับสำนักประชาธิปไตยจะถูกจารึกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศและของพรรคประชาธิปัตย์ที่หาคนได้แล้วมากที่มีความกล้าหาญแบบท่านครับเห็นไหมฮะคุณจตุรนก็บอกว่าคุณประสิทธิ์ทำถูกแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน่าผิดสัญญาประชาคมกันทั้งพรรคเลยในเรื่องของการไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการสืบทอดอำนาจเนี่ยนะครับแล้วทีเนี้ยพรรคจะไปยังไงต่อล่ะคุณจตุรนก็ตั้งคำถามนะฮะทีเนี้ยเนี่ยมันพอประชาธิปัตย์ผิดสัญญากับประชาชนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้พรรคการเมืองอาจจะถูกมองภาพเหมารวมหรือเปล่าการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะไว้ใจและเชื่อใจได้อย่างไรนี่ประเด็นคือในการพี่อ๋อยเนี่ยเขาก็งัดคลิปมาโชว์นะคลิปเก่าแกพูดไปตั้งแต่วันที่10มีความแม่นนะแกมีความแม่นลองฟังไหมครับนั่นคือตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะตอนขึ้นเวทีอะไรก้าวต่อไปครับแต่ที่นครศรีธรรมราชครับคุณจตุรนบอกลองไปฟังดูแล้วกันนะฮะนาทีที่38เป็นยังไงตอนนั้นคุณจตุรนพูดไว้เมื่อ17มีนาคม2562นะครับประชาธิปัตย์ได้เสียงมาต่ำกว่า100อภิสิทธิ์ต้องออกไปอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะออกไปหรือไม่ออกไปพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาลงประชามติลงมติได้ครับถ้าประยุทธ์เกิดได้เป็นนายกขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์จะลงมติประชุมกันเสร็จลงมติบอกว่าเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทำให้เป็นรัฐบาลไม่ได้ประเทศนี้ไม่อาจขาดรัฐบาลได้พรรคประชาธิปัตย์จึงขอลงมติสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยเข้าร่วมรัฐบาลแล้วมันไม่ตรงกับหัวหน้าพรรคทำยังไงก็ไล่หัวหน้าพรรคอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆครับคุณจตุรนปัวมากเลยอาจจะเก่งไม่แม่นทั้งหมดแต่รู้เลยว่าครับแล้วปัดโลนสบานแง่ครับใครก็รู้ฮะรู้มันจะก่อนเลือกตั้งแล้วจริงๆรายการเราเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วว่าเดี๋ยวคุณพิสิทธิ์ก็ลาออกแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมแต่เราผิดคาดหน่อยตอนแรกคิดว่าจะเป็นคุณพิสิทธิ์จะขึ้นไปเป็นประธานสภากลายเป็นคุณชวนขอรอดด้วยแกเป็นคุณชวนขอรอดไปก่อนหลายคนเขาจับตาดูเนาะหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับจะมีใครลาออกตามกันบ้างก็มีหลายคนอยู่นะนะฮะทั้งที่เป็นพวกนิวเดมก็ออกอยู่บ้างบางส่วนแต่ว่ายังส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นะฮะส่วนใหญ่ยังอยู่ครับนะฮะครับโอ้ยในโซเชียลเขาก็แซวมันถึงขั้นแบบโลโก้ของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแม่พับธรณีเนี่ยคือไม่อยู่ในโลโก้แล้วลาออกหรือเปล่านี่ก็เป็นการเป็นมุกแซวกันในโซเชียลคือเราต้องย้ำว่าจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบจากสิบกว่าปีที่ผ่านมากับพรรคประชาธิปัตย์การบอยคอตเลือกตั้งสองครั้งการออกไปเดินปิดถนนแบบแล้วก็แบบเหตุการณ์อย่างปี53ความรับผิดชอบต่อปี53ไม่เคยพูดถึงตัวเองไม่เคยคิดว่าจะลาออกเพราะเหตุนั้นไม่เคยแบบรู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบได้กระทำผิดไปแล้วอะไรเหมือนไม่มีเลยทั้งในทางการเมืองและทางอาญาอันนี้คือสิ่งที่คุณทำมาตลอด12ปี13ปีอ่ะนะมันก็ถึงมีวันนี้ไงมันถึงจุดที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกทอดทิ้งคือคนที่แบบขวาก็ไปละขวากว่าเขาก็ไปเรื่องพลังประชารัฐใช่ไหมคนที่เขาคิดเรื่องอะไรประชาธิปไตยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแม้ประชาธิปัตย์มันก็มาอยู่ในจุดที่ไม่รู้เหมือนกันว่า 3.9 ล้านเสียงไม่เชื่ออภิสิทธิ์หรือไม่เชื่อครับเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้เลยก็เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์มาถึงจุดนี้เพราะอภิสิทธิ์หรือเปล่างั้นอภิสิทธิ์จะมาบอกว่าตัววันนี้ตัวเองเป็นฮีโร่รักษาประชาธิปไตยไม่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจโยน13ปี14ปีทิ้งนี่ไม่ได้นะครับก็สำหรับคุณวิสิทธิ์ก็ทำได้ไม่มากไปกว่านี้มันก็ตอบตัวเองไม่ได้ไงว่าจะไปยกมือโหวตได้ยังไงใช่ไหมหรือว่าจะไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงมันก็ทำไม่ได้ไงก็มันก็มีความขัดแย้งในตัวเองอย่างนี้แหละในทางการเมืองนั้นแต่ว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันควรจะเกิดตั้งแต่ปี53แล้วอันนั้นเป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนต่อมนุษย์ต
่อคุณธรรมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแค่คำสัญญาปากเปล่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องผิดต่อมนุษย์อ่ะก็เสียดายโอกาสนั้นคุณวิสิทธิ์ควรจะร้องไห้ทั้งคืนอยู่กับบ้านและเช้ามาประกาศลาออกรับผิดชอบครับตอนนี้จะเรียกไม่ได้แต่นั้นอ้างได้หมดโลกไม่ใช่เพราะคานทีครับอันนี้คือรู้สึกคานทีก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันเหมือนกับใครนั้นอ้างใครนะรูสเวลล์อ่ะเอออ้างรูสเวลล์ก็มีคุณปรินานี่แหละอ้างรูสเวลล์บอกว่ารูสเวลล์เป็นได้ตั้ง4สมัยพลเอกประยุทธ์ล่ะก็คล้ายๆกันนะฮะผลงานดีก็ประชาชนเฮ้ยรูสเวลล์นี่เป็นคนที่ออกกฎหมายประกันสังคมนะสมัยแรกชนะเลือกตั้งเป็นนักเรียนอเมริกานะคุณปรินาแต่ว่ารูสเวลล์เนี่ยเขาถามกันอยู่ในเน็ตแต่คุณรูสเวลล์เนี่ยก็คือแบบคล้ายๆว่าออกกฎหมายประกันสังคมที่มันทำให้เป็นรากฐานที่มันมีเบี้ยอะไรที่แบบคนตกงานทุกวันนี้ที่เราเห็นอเมริกามันรับกันนั่นแหละฮะคืออันนั้นเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นเพราะมันเกิดจากหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่สมัยที่2เค้าก็เลยชนะถล่มทลายเหมือนพรรคไทยรักไทยนั่นแหละใช่มั้ยพอสมัยที่3ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในภาวะสงครามโดยมารยาทเค้าจะไม่ลงกัน2ตอนนั้นรัฐธรรมนูญไม่ห้ามแต่โดยมารยาทประธานดีอเมริกาไม่เคยลงเกิน2สมัยทุกคนไม่เคยลงเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนั้นมันเกิดสงครามมันปี1940ใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจว่าลงเพราะว่ามันต้องการมีคนมีประสบการณ์มีแรงหนังแบบความเชื่อมโยงมันต้องต่อสู้ต่อช่วงนี้ประเทศไทยก็เกิดสงครามความขัดแย้งมีคนไปตีจานิวอยู่ฮะก็เลยอยู่อำนาจต่อต้องเลยอยู่อำนาจต่อคุณปรินาโดนดราม่าเรื่องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะบอกว่าไปเรียนจบนอกมาแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านี่ก็ถูกขยี้หนักมากเหมือนกันนะฮะเอาแต่ว่าขณะที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานมีดารามาใหม่แทนคุณปรินาใครล่ะหัวฟูฟูอ่ะพี่ถึกถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เอาล่ะนั่นมันเป็นสิริภาพในการไว้ทรงผมนั่นคือชุดไว้ทุกและการแต่งกายไว้ทุกที่เหมาะควรสีม่วงเนี่ยนะนะฮะเมื่อวานผมสีม่วงใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ภาพเก่าใช่ไหมก็เป็นสีภาพของเขาแฟชั่นล่าสุดของชุดก็ใส่ชุดดำไงนี่ค่ะแฟชั่นล่าสุดของคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์นะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์นะฮะมาในลุคไหนเนี่ยนะฮะเป็นชุดสีดำนะฮะใส่รองเท้าอะไรนะเรียกว่าอะไรอะหุ้มส้นบูทนิดนึงบูทตามนะฮะแล้วก็ผมสีม่วงเฉดชมพูหน่อยแต่นี่ก็เป็นลุคปกติแกก็คงไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมก็มีเห็นมีใครว่าอะไรแกนี่ใช่ไหมอาจจะมีคนแซวๆบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือชื่นชอบไปแล้วแต่พอดีคุณหญิงหมอเนี่ยนะครับดันไปสะดุดชุดของคุณพนิกาฮะแล้วไปวิจารณ์คุณพนิกาเขาครับแล้วชุดพนิกานี่มันก็ชุดสีขาวสีเทานะถึงไม่ใช่ขยี้ตาดูซิว่าสีอะไรมันเป็นขาวดำไล่เฉดขาวดำไล่เฉดขาวไล่ลงไปมันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นไงคุณพนิกามาในแบรนด์โปรเอ็มนะฮะสีขาวเทาดำนะฮะก็เป็นชุดสูทเป็นชุดสูทนะฮะแล้วก็สะท้อนได้ถึงแสงและเงาครับคุณพนิกาคิดมาแล้วสำหรับชุดนี้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและคิดมาทุกชุดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเลือกประธานสภาเลือกรองประธานสภาก็ไม่เห็นแปลกนี่ก็อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ก็ใส่ชุดขาวดำคุณหญิงหมอพรที่บอกว่าชุดไม่ใช่สีไว้ทุกข์หรือเปล่าผมเห็นว่าคือสมัยนี้มันต้องแบบต้องดำปีเลยเหรอสมัยนี้ผมเห็นไปงานศพคนก็แต่งกันแบบโอ้โหสมัยนี้มันแต่งเปลี่ยนไปเยอะเลยอาจจะเป็นคนยุคเก่าไงแต่ว่าจริงๆภาษาเมื่อวานมันอาจจะต้องว่าไม่เห็นหัวตัวเองอุ้ยอันนี้ผมพูดตัวเองไงคนเรามันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วผมตัวเองมันลืมดูก็ใช่ไงลืมดูหรือเปล่าว่าอันนั้นเหมาะหรือเปล่าสีม่วงสีอะไรแปดๆอย่างนั้นน่ะคือคนก็เลยไปขุดใหญ่เลยว่าเฮ้ยตัวลงไอ้ช่อนี่เขาใส่ชุดอะไรบ้างปรากฏว่าอ๋อที่แท้ไอ้ที่ใส่เนี่ยแบรนด์ไทยครับแบรนด์ไทยอะไรนะโพเอ็มอ่ะมันเป็นแบรนด์ไทยอ่ะครับโอ้ชุดไม่ใช่บาทไม่ใช่ของนำเข้าแพงอยู่แต่ว่าเป็นของไทยครับเป๊ะนะฮะไม่ต้องห่วงฮะคุณชอบก็มั่นครับนะฮะก็จริงๆแล้วแฟชั่นในทางการเมืองเนี่ยมันในต่างประเทศอย่างฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดไหนเขาก็จะคิดมาหมดเลยนะจะเป็นเดรสจะเป็นชุดสูทจะเป็นสีอะไรแบบไหนเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าใส่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณชอบจะเป็นสสโอกตูเขาบอกแบบนี้แต่เรื่องแบบนี้ถึงที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในร่างกายนะถ้ามันไม่ละเมิดกาลเทศะอะไรมากมายซึ่งกรณีนี้ผมคิดว่าไม่มีใครติดใจนะมีแต่คุณหญิงหมอนี่แหละสุดท้ายก็ลบโพสต์ไปแล้วนะครับแต่โซเชียลก็บอกแพ้ขาบ้านเพราะว่าคนก็ไปถล่มคุณหญิงหมอเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามนี่ฮะเขาบอกว่ากัญชาเดี๋ยวจะเริ่มมีการส่งของกลางไปให้ปลูกแล้วนะครับสักครู่เดียวครับ
ไซโจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์นวัตกรรมไทยเพื่อการประหยัดพลังงานพาไปดูความเคลื่อนไหวของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.เนี่ยนะครับเขาได้ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านานาชาตินะครับหรือว่า International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition และอาเซียน EV Summit 2019นะครับงานนี้เป็นการจับมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนสนับสนุนและออกบูธโชว์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าภายในงานนี้ด้วยนะครับนายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.บอกว่ากฟน.มีการใช้รถไฟฟ้าในกิจการตั้งแต่ปี2555การร่วมงานในครั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารวมไปถึงแอปพลิเคชัน MEA EV แอปสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถที่จะค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งของกฟน.แล้วก็ของหน่วยงานอื่นๆได้ตลอดจนการจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์มีระบบนำทางไปยังสถานีชาร์จพร้อมควบคุมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบรีโมทได้ด้วยก็จะมีการแจ้งข้อมูลประวัติการชาร์จแล้วก็การคำนวณอัตราการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับภายในงานกฟน.ก็ยังมีวิศวกรไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมเป็นอย่างพิเศษนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับ Electric Vehicle Charging Equipment In Last Station นะครับได้ส่งต่อความรู้ให้กับผู้ร่วมงานนอกจากนี้ยังให้การบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในงานที่อาศัยแล้วก็โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานค่าบริการก็เริ่มต้นอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพงานนี้ดูเหมือนจะจัดที่ไบเทคนะฮะใครสนใจที่อยากไปดูก็คือมันเป็นนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่ไบเทคฮ101ถึง104นะระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6แล้วนะฮะหรือสนใจบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ายานยนต์ภายในที่อยู่อาศัยนะฮะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ MEA Call Center 1130นะครับ1130รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของกฟน.ได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าเรามีเสียงของผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงครับไปที่คุณวิลาศเฉลยสัตย์ครับนอกจากนี้วันนี้เราก็ยังมีพวกเราเอาวิศวกรมาบรรยายให้ความรู้ทางด้านการใช้รถการชาร์จไฟด้วยนะครับ
แล้วอีกอันนึงที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของเรื่องของระบบชาร์จไฟเข้าตัวรถเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยนะเราดูไม่ใช่เราซื้อรถมาเราก็ปลั๊กเสียบกับเต้ารับที่บ้านเนี่ยบางทีมันไม่เพียงพอไฟที่จะจ่ายเข้าตัวรถนะฮะอันนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยเรื่องนี้นะฮะเราก็มีการบริการที่จะให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ระบบได้ใช้อุปกรณ์ที่มันถูกมาตรฐานและมีความปลอดภัยนะครับนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะครับงานจัดถึงวันที่8นะครับวันที่8นี้นะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ใช่ไว้วางใจอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีภารกิจในช่วงเช้าที่เมืองทองรีบไปรีบกลับเลยนะฮะแล้วก็มาเฝ้าติดตามการโหวตที่ทำเนียบจะกลับบ้านเร็วนะกลับบ้านตรงเวลา 4:00 น. ไปหายากิน 4:00 น. กลับไปนอนอยู่บ้านไปหายากินทำไมฉันถึงโดนซักฟอกทำไมชวนถึงทำกับฉันได้แหมนึกว่าจะแบบปิดกั้นหน่อยแต่เขาก็เปิดให้ทั้งสองฝ่ายไงพลังประชารัฐก็ช่วยมาช่วยพูดแบบเยอะเลยเนี่ยสวก็ช่วยกันพูดเยอะเลยเนี่ยมาช่วยกันแบบให้แบบใช่ช่วยให้ดีขึ้นแค่ไหนพวกเนี่ยประยุทธ์ก็อย่าไปว่าคุณชวนเนี่ยถือว่าคุณชวนช่วยให้ประชาชนมีที่ระบายครับเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าก็จะเป็นยังไม่เป็นนายกคนต่อไปอย่างเป็นทางการแต่ว่าต้องรอการโปรดเกล้ารอโปรดเกล้าโปรดเกล้าเมื่อไหร่ก็เป็นแต่ว่ากระแสเรื่องการปรับครม.คงหนักแล้วล่ะแต่นี่เรื่องการตั้งครม.สองสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องการตั้งครม.ละใครจะได้อะไรครับโดยเฉพาะประชาปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยจะยังได้เหมือนเดิมไหมครับสุดท้ายขอไปไหมสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญน่ะจะทำยังไงประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำลืมเฮ้ยยังจำกันได้อยู่ปะครับเฮ้ยแก้หมดสำคัญเลยนะอันนี้ถ้าประชาปัตย์ทำสำเร็จได้ปมมือให้นะครับแก้หมวดที่ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญที่มันแก้ยากตกลงชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าเขาจะเสนอแก้เรื่องนี้หมวดนี้คุณจุรินทร์พูดเลยเขาเสนอหมวดนี้คือปลดล็อกเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้โอเคอันนี้สำคัญแต่ทำจริงได้ป่ะไม่แก้เมื่อไหร่แก้ปีไหนกลัวจะหาเรื่องนี้แล้วกระโดดทับหนีออกมาตอนร่วงรัฐบาลไปแล้วสัก3ปีเพียงพร้อมก็อาจจะแก้นี่ปีเท่าไหร่ปี62ครับอาจจะตั้งเป้าแก้ปี6566ใช่ใกล้เลือกตั้งเออเหรอแต่ก็ขอให้ทำให้สำเร็จฮะเรื่องนี้ถ้ามีเจตนาตรงนั้นก็ยินดีด้วยฮะครับนะฮะเออนิดนึงเรื่องผมสีผมคุณหญิงหมอพรทิพย์ไปเปิดเจอในไทยรัฐเขาไปสัมภาษณ์พิเศษนะฮะคือนักข่าวเขาไปถามว่าคือคุณหญิงหมอเนี่ยไปโจมตีชุดคุณมณิกาแล้วในโซเชียลเนี่ยก็ย้อนกลับเลยนะฮะไปโจมตีสีผมคุณหญิงหมอเนี่ยนะครับสีผมคุณหญิงหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องคนละส่วนกันกับแนวทางเรื่องการไว้ทุกข์เพราะเรื่องแต่งกายเป็นเรื่องที่เขาบังคับมากที่สุดอยู่แล้วเรื่องสีผมเป็นคนละเรื่องใครจะว่าอะไรไม่สนใจคือมันคนละเรื่องกันเลยเรากำลังมองสิ่งที่กำลังคิดอยู่ภายในเออนะฮะก็ไม่เป็นไรถ้างั้นคุณหมอพระบรมเป็นคุณหญิงหมอผมจะโตงั้นก็ต้องห้ามทาปากสีแดงสิเออใช่ปะใช่คือคนอื่นทำแบบผิดจังเลยนะฮะเออนะครับตัวเองเรามีเหตุผลให้ตัวเองนี่มันคือสำหรับคุณชอบเขาคงจะเขาก็คิดอยู่ภายในคือเขาไว้ทุกแล้วขาวดำครับเพียงแต่รูปแบบมันไม่เหมือนคุณหญิงแค่นั้นเองแต่เฮ้ยคุณช่อเขาก็สวนแสบเหมือนกันนะว่าคุณหญิงหมอเนี่ยก็เห็นคุณช่อเดินสวนกันที่โรงอาหารเรียบร้อยแล้วที่TOT เมื่อวานนี้ก็ไม่รู้อีท่าไหนถึงไปเห็นสีที่มันแปลกตาออกไปจากสีขาวสีดำนะฮะสุดท้ายแล้วอยากจะให้โฟกัสเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีและการโชว์วิสัยทัศน์รวมถึงคุณสมบัติมากกว่าเรื่องเสื้อผ้านี่นะครับคุณผู้ชมครับวันที่18มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นวันดีเดย์แล้วเนี่ยครับที่เขาจะลุยปลูกกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับหลังจากที่ผ่านการอนุญาตจากอย.แล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้นะครับทางรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับนายแพทย์ปราโมทสถียรรัตน์นะครับเปิดเผยว่าการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้ง4ภาคเนี่ยก็มีการลงนามความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับโดยการปลูกกัญชาในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะฮะ 2,000 ต้นอันนี้จะดีเดย์18มิถุนายนนะครับคือประชาชนทั่วไปยังปลูกไม่ได้นะฮะย้ำนะฮะอย่าไปปลูกเองนะฮะยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะครับแล้วเขาก็จะมีพิธีปลูกอย่างเป็นทางการโดยเชิญรัฐมนตรีสาธารณสุขคนไหนเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขอ่ะเดี๋ยวสิยังไม่รู้รอคนใหม่ก่อนคนเก่านี่แบบแต่ว่าภาพรวมเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยเขากำลังคุยกันเรื่องของกลางครับ
ที่ตำรวจตรวจยึดมาและคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะของกลางเนี่ยเขาอยากจะพูดง่ายว่ามีคนแย่งกันครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่จะเอาไปผลิตยาก็จะมีการจัดสรรก็ขอเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแบ่งเป็น2 ส่วนคือ1คือเรื่องของการปลูกกัญชาในการวิจัย2คือเรื่องของเอาของกลางที่ได้จากการตรวจยึดนะครับไปกระจายให้หน่วยงานต่างๆทำวิจัยแต่มันได้เหรอมันเป็นของโจรไม่ใช่เหรอเราควรอยู่ที่แทงได้ป่ะเราเอามาทำอย่างนี้ได้เหรอใช้กฎหมายตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวซิกแซกกันจะได้แหละก็จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาก็คิดไปอย่างนั้นเอาไปทำลายก็เสียเปล่าแต่วิธีการมันผิดนี่โอเคเดี๋ยวเรามาถูกเถียงกันต่อสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดคือ Wake Up News วันนี้นะครับคุณชูวัฒน์คุณหมายทองแห้งผมศศิพงษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ